ที่วัดป่าหัวตลุกวนารามวันที่27กันยายน2559เรื่องวิญญาณขันธ์รู้ตามทวารวิญญาณธาตุรู้อย่างพุทธะโดยหลวงตานรงศักดิ์ขีนาลโยมีอะไรบ้างไปอะไรครั้งที่แล้วมาหาอะไรบ้างออยค่ะออยเออน่าใสครั้งที่แล้วมาหาหลวงตาแล้วก็หลวงตาบอกว่าแบบว่าอะไรนะติดนิ่งเลือดติดนิ่งตอนครั้งที่แล้วคือแบบว่าหลวงตาบอกว่าติดนิ่งใช่ไหมคะแล้วก็แบบเลือดน้อยซีดไปหมดเลยก็เลยว่ากลับไปแล้วก็แบบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไอ้เดิมๆไม่เอาแล้วก็เลยเอาใหม่ก็เลยฟังหลวงตาก็เลยกลับไปพิจารณากายก็ทำบ้างแล้วมันก็กลับเข้าลูกเดิมบ้างแล้วก็เออทำใหม่กลับเข้าลูกเดิมเข้าลูกเดิมค่ะแล้วก็ก็เลยว่าแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยกำลังจะเปิดร้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบมันเหมือนข้างในอ่ะมันเหมือนว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่แน่นอนเลยเราก็เลยคำหลวงตาขึ้นมาว่ารักษาอะไรไม่ได้รักษาใจไว้เป็นพอก็เลยกลับมาเล่งเลยว่าแบบเอ้ยไม่เอาอะไรแล้วแล้วก็เลยกลับมาฟังหลวงตาฟังแล้วก็เลยตอนนี้ก็เลยโยมก็เลยพิจารณากายแล้วโยมก็เลยแบบแต่บางทีเนี่ยคือบางทีมันก็มีเข้าลูกเดิมแต่โยมก็ว่าเอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วโยมก็รู้สึกว่าพอเห็นอันไอ้ที่ไม่ใช่แล้วไอ้ตัวไหนที่พูดก็ไม่ใช่อีกโยมก็เลยว่าเออก็ไม่ใช่อีกลงไปแล้วเดี๋ยวก็พูดขึ้นมาอีกแล้วเออก็ไม่ใช่โยมก็รู้สึกว่างั้นตอนนี้โยมก็อยู่ไอ้ตรงไม่ใช่ไปมีแต่แค่นี้ไม่มีหรอกใช่พอเริ่มใช่ปุ๊บยึดเลยถ้าใช่ก็คือยึดเลยที่เรียกว่าพอใช่แล้วปิดทันทีคือแล้วเริ่มใช่กับอวิชชาแล้วนั้นไอ้ที่ไม่ใช่ถูกต้องกลับแล้วยังไม่ใช่นะคุณถูกต้องถ้าใช่เมื่อไหร่ด้วยเนี่ยปิดนะรีบไปหาหมอที่เป็นอาจารย์หมอเป็นหมอแล้วถ้าถือตอนโยมพิจารณากายอะค่ะหลวงตาคือมีก่อนหน้านี้พอโยมหลวงตามันจะมีคลิปที่เป็นอสุภะอะค่ะแล้วโยมก็ดูแล้วแบบมันมีอันนึงที่บอกว่ากาย32นะ32แล้วมันมีกระดูกโยมก็พอพิจารณาแล้วมันเห็นในคลิปอะค่ะมันเป็นแบบมันเป็นรูคุณๆในกระดูกโยมก็ตอนนี้ตอนแรกโยมเห็นว่ามันเป็นกระดูกใช่ไหมคะเสร็จแล้วตอนเวลาโยมเห็นคลิปเนี้ยมันเป็นรูคุณๆแล้วโยมก็พิจารณาลึกเข้าไปอีกโยมก็ต้องแตกมันออกไปเรื่อยๆจนโยมก็แต่ตอนนี้คือมันเริ่มแตกออกแต่เหมือนแบบมันจะไม่ใช่ทุกส่วนที่โยมจะเห็นว่ามันแตกออกเหมือนอย่างหูเนี่ยแบบตอนนี้คือไม่มีคือแบบโยมเห็นว่ามันมันคือเป็นหูเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบโยมรู้เลยว่ามันไม่มีแต่อย่างอื่นเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่ได้ฟันธงว่ามันไม่มีทั้งหมดเอาที่มันชัดเองอันไหนเป็นชัดเองเอาอันนั้นให้มันแตกเป็นละเอียดลงไปเป็นทุลีแบบเป็นที่เท่าทุลีเป็นก้อนแล้วก็เอาที่เท่าทุลีเนี่ยไปลอยอากาศลอยน้ำไปเลยถ้าเป็นขั้นนี้คือสิ่งธรรมชาติแบบนี้ซ้ำแล้วไม่กลับมาดูก่อนหน้านี้ก่อนเจอหลวงตาก็แบบทุกอย่างเครียดไปหมดเลยแล้วพอแบบมันเหมือนว่ามันมีอะไรปิดอยู่ว่าทำไมมันยิ่งปฏิบัติยิ่งตานยิ่งปฏิบัติยิ่งแบบทุกข์พอแบบพอมาฟังหลวงตาพอฟังเรื่อย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 คือแบบมันแบบมันเหมือนมันเห็นทางอะค่ะหลวงตาตอนนี้นะที่อุตส่าห์ตอบย้ำรับคนรับแก่เนี่ยไอทางนี่เนี่ยเหมือนกับคนเนี่ยไอทางนี้ทางท่วมน้ำท่วมแล้วคนก็พยายามมาถามว่ามันจะมาทางไหนได้บ้างมาหาลูกตาเนี่ยน้ำมาท่วมหมดแล้วจะมาทางไหนได้บ้างไอเราพยายามบอกแอบที่คนน้องคนนี้ไอคนใหม่ก็มาถามอีกไอคนคนนี้คนใหม่ก็มาถามเราก็ตอบรับคนรับแก่เหมือนกับแผนที่อันนี้เนี่ยเราก็เขียนแต่แผนที่การเดินทางอืม
จะไม่ตอบเข้าไปได้แต่พวกมันหลงทางอยู่ก็ต้องตอบทุกคนมันก็เลยต้องตอบทุกคนเนี่ยเหมือนคนเดี๋ยวคนนี้มาอ่ะคนใหม่มาถูกแล้วไอ้คนใหม่มาไม่ถูกต้องตอบอีกหลงทางอยู่หนองสังหมดไปไหนก็ไม่ถูกแล้วเรามันจะไหนกันหนองสังเออเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูเนี่ยนะเรื่องการไอ้การปฏิบัติธรรมเหมือนกันไอ้คนนี้เข้าใจแล้วไอ้คนต่อไปไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่จะจบสิ้นในการตอบเพราะไอ้คนตามหลังมาอีกก็ต้องถามอีกเพราะมันก็ยังหลงทางอยู่แล้วมานั่งตอบหลังบทหลังแขนไอ้ขั้นจะไม่ตอบเอาของเก่ามาตอบมันก็ไม่ก็ทีเดียวลงไปตรงนี้มันคล้ายจะเหมือนแต่มันหลงไม่เหมือนมันหลงนิดๆหน่อยๆถ้ามันหลงเหมือนกันก็ดีตอบทีเดียวแล้วก็หนึ่งบทหนึ่งหรือสองไปเลยที่มันคนนึงก็หลงอย่างนึงคนนึงก็หลงอย่างตอนบอกมาตอนแรกกันนึกว่าจะเรียนเหมือนกันอ่านไปอ่านไปไม่ก็หลงไปยังไงอย่างบางคนมันช้ากว่าหลงกระดาษตอบไปไอ้แบบนี้ตอบไปหลายคนแล้วตอบคนนี้หลงอีกมันอย่างไรคือมันหลงไม่เหมือนกันคนแตกมาเลยยังไม่ก็ไม่อาจเรียนตอบมาเพื่อนแล้วสิคือคำตอบมันไม่สามารถไปคิดออกมาได้คิดออกมาได้มันเมื่อไหร่จะเป็นแบบว่าการเรียนแรงแบบยิ้มสดเลยไหมมีหรือเปล่าช่วงต้นๆอาจจะยังไม่ได้นะคะหลวงตาแต่ว่าใช่มันน่าจะงวดคิดว่าจะงวดแล้วก็ทำเป็นหนังสือแล้วจะทำเป็นหนังสือมันจะได้รวมเป็นเล่มอันนี้ก็เป็นอาหารนอนก็เอาถ้าเป็นทำหนังสือจะได้ดีมากตอนมันมีหลืบมีอะไรเยอะมากเลยค่ะแล้วคนมันเป็นหลืบอะไรซ่อนแต่ข้าวตาตรงมันมีอะไรหรอโอเคนี่เลยว่าข้าวตาตรงดูอย่างเป็นข้าวตาที่ไม่มีตาแยกอะตาตรงอย่างเดียวก็มันยังไม่เลยต่อที่โดนไปดึงเงินเมื่อคืนก่อนเราบิดาบ่าวตอนเช้าก็พิมพ์อีกแล้วพิมพ์ฉันเสร็จก็นั่งพิมพ์อีกยังไม่เสร็จเลยเนี่ยหลังคนหลังแขกเลยพิมพ์ก็ไปบอกว่าไอ้ที่พิมพ์ไปถูกๆนะอาบไปก่อนนะเดี๋ยวแก้ของเราใหม่เอาแล้วเราของกุ๊กเหรอคะเหมือนอย่างที่คล้ายๆกับน้องออยก็คือว่าเหมือนอะไรเกิดขึ้นก็เหมือนอยู่กับรู้แล้วพอรู้ก็รู้อีกว่าที่สิ่งที่ถูกรู้อันนั้นไม่ใช่จะไปหมายอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วก็จนมันเห็นบางทีมันเห็นจนมันรู้สึกว่าเอ้ยงั้นทุกอย่างก็ไม่ใช่อย่าไปอะไรกับอะไรอยู่แต่ตรงนั้นคือให้อยู่กับความไม่ใช่อยู่เสมอไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในแต่ละครั้งที่ก็หันพยายามเหมือนคอยสังเกตตัวเองด้วยว่าในไอ้ที่การจะอยู่กับไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีข้างในที่ผักใสอยู่ไหมแล้วไปแอบแบบว่าแอบดักสภาวะว่าเอ้ยอันนั้นก็ไม่ใช่เพราะว่าข้างในมันไปแอบไม่ชอบไว้ก่อนก็ต้องมาสังเกตตัวนี้อยู่อีกว่ามันมีไหมแต่ถึงที่รู้ก็ไม่ใช่อยู่อย่างนี้นะคะตาก็แต่ในเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่นะมีอยู่ไม่ใช่อยู่ยังอยู่ไม่ใช่แต่ตัวเราใช่ยังอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่อยู่สิ่งอื่นที่ไม่อยู่ที่เอาตัวเราไปทิ้งกันทีให้ปล่อยวางยังอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ตัวเราใช่เนี่ยมันใช่ที่เราไอ้ของพวกไม่ปล่อยตัวเองเอาตัวเองไปปล่อยอย่างอื่นตัวเราไม่มีมีแต่ปล่อยก่อนไม่มีอะไรใช่ก็บอกว่ามีอะไรใช่เป็นอวิชชาทันทีมันจะกลายเป็นรักษาตัวเองแต่อย่างอื่นปล่อยวางในรักษาตัวเองถูกมากใช่เป็นข้างในเนี่ยพอดูมันจะแอบมันจะเหมือนแอบมีอันนึงที่มันเหมือนคล้ายๆแน่นๆอยู่ข้างในเพราะว่าเราจะปล่อยวางแต่รักษาตัวเองแล้วแสดงว่าไอการรักษาตัวเองเนี่ยมันเหมือนในขณะนั้นก็คือรู้ทันสิ่งนั้นหรือว่าโยนิโสไว้ไม่ก็ถ้าเวลารู้อะไรจะไปรู้แต่อาการที่ถูกรู้จะไปปล่อยวางแต่อาการ
รู้อะไรทุกอย่างในทุกที่ตัวเราผู้รู้มันไม่จะปล่อยวางตัวเราไม่มีอะไรอยู่ที่ตัวเราผู้รู้มันต้องอยู่ที่ตัวตัวนี้อยู่ที่ตัวที่ว่าอย่าลืมว่ารู้อะไรทุกครั้งอย่ารู้อย่าปล่อยวางแต่อาการที่ถูกรู้ให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยมันไปรู้มันให้ปล่อยวางที่ตัวผู้รู้นะตัวเราท่านว่าเนี่ยพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้พบผิดอาการของผิดให้ฆ่าให้ทำลายอาการของผิดพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้นี่คือไอ้ตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้เนี่ยไอ้ฆ่ามันฆ่าผมว่าไอ้เห็นตัวเราเนี่ยมันไปรู้อะไรมันต้องปรุงมันต้องรู้อะไรแล้วมันต้องปรุงรู้อะไรแล้วมันต้องปรุงมันได้เห็นที่ตัวเรานี่แน่ถ้าเห็นตัวเราเราจะปล่อยวางตัวเราเนี่ยที่เราตอบเขาเนี่ยเราเรียนตอบตรงนี้เราก็ตอบมาคนละแง่เราจะจบก็คือตรงนี้เลยว่าตรงนี้ที่คนมากนะครับเราเนี่ยเขาจะรู้แต่อาการที่ถูกรู้อาการที่ถูกเขาจะทำเหมือนกับว่าอาการที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นโทรทัศน์แต่เขาไม่เห็นตัวผู้รู้เนี่ยที่นั่งดูโทรทัศน์คือตัวเราผู้นั่งดูโทรทัศน์เนี่ยที่เป็นรู้อาการเนี่ยมานั่งอยู่โทรทัศน์หน้าโทรทัศน์แต่เราเนี่ยจะปล่อยวางแต่อาการในโทรทัศน์แต่เราไม่ได้ปล่อยวางตัวเราว่าผู้ดูผู้รู้ในโทรทัศน์เข้าใจไหมถ้าอย่างเงี้ยเราจะพลาดคือต่อไปเวลาเราเนี่ยตาเราไปเห็นรูปรูปจะเหมือนกับโทรทัศน์แต่เราผู้ไปรู้รูปคือผู้ที่นั่งดูอยู่หน้าโทรทัศน์เราก็ต้องปล่อยวางตัวเราแต่เราไม่ไปปล่อยวางรูปเวลาหูเราได้ยินเสียงแต่ที่เราเนี่ยจะไปปล่อยวางเสียงเราปล่อยวางตัวเราผู้ไปได้ยินเสียงคืออะไรพอตัวเราได้ยินเสียงตัวเราติดต่อไปอย่างไรคิดติดต่อไปอย่างไรคิดติดต่อไปอย่างไรเราก็ปล่อยวางตัวเราพอจมูกได้กลิ่นแทนที่เราไปปล่อยวางกลิ่นเราต้องปล่อยวางตัวเราผู้รู้กลิ่นต้องคิดติดต่ออย่างไรคิดติดต่ออย่างไรเราก็ปล่อยวางตัวผู้คิดติดต่อคือตัวเราผู้คิดติดต่อพอลิ้นไปกินอาหารทุกเช้าเนี่ยกินรสลิ้นรสอาหารพอลิ้นแตะรสอาหารปุ๊บมันเราจะไปปล่อยวางรสอาหารจะไปปล่อยวางอาหารที่ท่านบอกว่าเฮ้ยต่อยกินเจถ้าไม่รู้ไม่เห็นตัวเราผู้ปรุงแต่งไม่สามารถจะรู้จะปล่อยกินเจเลยคือปล่อยวางอาหารมันต้องรู้ตัวเราผู้ไปกินผู้ที่รู้รสอาหารแล้วตัวเราต้องคิดติดต่อแล้วก็ปล่อยวางตัวเราพอไอ้ร่างกายเราไปสัมผัสอะไรแล้วที่เราจะปล่อยวางสิ่งที่มาสัมผัสเราก็ปล่อยวางตัวเราผู้รู้สิ่งที่มาสัมผัสในขณะนั้นว่ามันคิดติดต่ออย่างไรกันเราปล่อยวางตัวเราอันนี้เข้ามาห้าประตูตอนนี้สำคัญที่สุดคือไอ้ประตูใจนี่แหละธรรมารมณ์เนี่ยที่อยู่นี่เนี่ยมันวุ่นวายกันอยู่ที่ประตูธรรมารมณ์คืออาการทุกชนิดแล้วก็อาการนิ่งอาการอันนี้ของเขาเนี่ยอาการนิ่งว่างโปร่งโล่งเบาสบายเนี่ยเขาไปเอาหนึ่งที่หลงผิดก็คือไปเอาอาการอันนี้มาเป็นใจตัวเองเลยมันแก้ไม่ได้เพราะว่าถ้าอาการเหล่านี้ไปตีว่ามันเป็นใจตัวเองยึดเอาเป็นใจตัวเองผมใครเล่าจะไม่อยากให้ใจของตัวเองอ่ะมันสบายมันก็ต้องเกียดรักเกียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังอยู่นั่นเนี่ยเพราะว่าไปยึดเอาอาการเนี่ยมันเป็นใจของตัวเองเพราะว่าอย่างผมยึดลาบกับอีมานั่งนี่ดีกว่าตักเกียดไม่ได้ฟังนะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังมันทำให้เราต้องอธิบายหลายรอบมาแต่ละคนเนี่ยไม่ฟังตั้งใจฟังผมว่าเนี่ยมันสำคัญมากเลยมันผิดเหมือนกันหมดเราตั้งใจฟังที่ทีเดียวมันไม่ยุ่งกับการภายในไม่ฟังมันจะได้จับจับคือมันผิดอยู่เราเห็นว่าผิดอยู่ไม่ยุ่งกับการภายในเราแต่ละคนไม่ฟังเลยเราต้องอธิบายหลายรอบแล้วเนี่ยเราอยากให้ตายได้ทีเดียวก็แต่เนี้ย ปัญหามันก็อยู่ตรงไอ้ประตูใจนี่แน่ไอ้ปัญหากับรูปเนี่ยควรจะเข้าใจพอตาเนี่ยมันเห็นรูปแล้วมันเราคิดอะไรกับรูปมันอันนี้มันควรจะเข้าใจคือจะไปปล่อยวางรูปแต่ปล่อยวางตัวเราด้วยคุณคิดอะไรกับรูปนี่พอหูได้ยินเสียงเนี่ยเราจะไปปล่อยวางเสียงมัวแต่ปล่อยวางเสียงปล่อยวางตัวเราเนี่ยผู้ไปคิดอะไรกับเสียงก็ปล่อยวางตัวเราตลอดเวลาเก็บคิดปรุงแต่งอย่างไรกับเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นเลิ้มรสกายสัมผัสก็เหมือนกันเวลาเรากินอาหารจะไปรู้แต่รสชาติให้รู้ว่าใจเราคิดปรุงแต่งอย่างไรกับอาหารนั้น
ล้วเราก็ปล่อยวางตัวเราผู้ปล่อยวางความคิดก็คือสังขารรูปเราก็ปล่อยวางคือสังขารรูปเป็นตัวเราผู้คิดปรุงแต่งคือสังขารรูปความคิดปรุงแต่งในตัวเราผู้ตัวเราผู้คิดปรุงแต่งให้สังขารรูปความคิดปรุงแต่งแต่คนเนี่ยจะไปปล่อยวางเนี่ยชั้นเดียวคือพอรู้รูปแล้วก็บอกว่าสังขารว่ารู้รูปแต่มันไม่ได้ปล่อยวางให้ผู้มีคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับรูปแล้วก็สังขารรูปความคิดปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยวางตัวเราพอคุณไม่ได้ยินเสียงมันก็ปล่อยวางปล่อยวางเสียงปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้แต่มันไม่ได้สังเกตเห็นว่าไอ้จิตใจเราเนี่ยจริงๆอะมันเป็นวิญญาณธรรมมันไปรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วมันคิดปรุงแต่งอย่างไรกับสิ่งนั้นมันคิดปรุงแต่งอย่างไรกับสิ่งนั้นให้เราเห็นว่าขณะที่มันกระทบเนี่ยมันคิดปรุงแต่งอย่างไรแล้วเราประสานกันรู้ตัวเราปรุงแต่งกับสิ่งที่มากระทบตอนนี้ไอ้ประตูตาหูจมูกเนี่ยห้าลิ้นกายเนี่ยห้าประตูเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายได้ประเด็นแต่ที่เอ็งที่เข้าใจแล้วมันอธิบายแล้วก็ผิดแปลกไปเยอะเนี่ยประตูจะตอบกับเราเราก็ตอบไม่ถูกว่าประตูใจที่ถูกเรียกว่าประตูใจคืออาการเนี่ยเรื่องเนี่ยอาการที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างนิ่งเฉยอาการไม่โปร่งโล่งเบาสบายไม่ว่างนี่พอมันไปจับอาการพวกนี้เป็นใจตอนนี้มันจะไม่ยอมทำเป็นใจแต่อาการเราที่เป็นใจของเรามันจะยอมทำถ้าอาการที่ไม่ถูกใจมันจะดิ้นรนทำหลายอย่างเลยแต่ถ้าอาการถูกใจมันชอบใจเราประมาณใจของเราประมาณใจเราประมาณตอนนี้มันก็ตายเลยทีเนี้ยเพราะว่าอะไรมันไปจับผิดตัวตอนนี้ได้ดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราได้ดูสมาธิฟังได้ดีสมาธิแล้วแหวกมากแล้วก็คิวใส่ต้องได้จับอาการดูคุณหมอเนี่ยเลยเรียกเราฟังเองนะมาแต่เมื่อคืนพร้อมไปจับอาการเนี่ยแล้วเนี่ยอาการแล้วพอมันไปจับอาการมันคิวใส่ไม่รู้เลยไงเนี่ยไอเนี่ยมันไม่รู้แบบว่าที่เราคิดอะไรกับอาการพวกเราดูไปแล้วเราก็เราพูดอยู่เนี่ยแต่ไม่ฟังมันก็เลยฟังไม่ทันเขาจับอาการเลยเป็นมากเห็นไหมจะพูดอย่างฟังไม่ยากเราพูดตัวฟังไม่ยากเขาจับอาการเลยเป็นมากคิ้วใส่กระแตเวียนเวียนหัวนอนน้อยเลือดมันน้อยคนแตกร้านเลยแย่จับอาการนอนตั้งแต่เก้าชั่วโมงแช่อาการฟังเลยหลายวันติดต่อเออเข้าใจเนี่ยก็เลยลืมแต่ตอบว่าตอบพูดกับลูกคนใกล้ตัวพูดตอนนี้บึ้มเลยไปเอาอาการมาดูเอาอาการมาดูใจตัวอย่างง่ายๆแต่หมดตอบแช่แล้วก็มึนจับคอตื่นมาเป็นกระแตเบี่ยงโค้งตัวโค้งจับตัวโค้งมันตั้งด้วยตัวโค้งให้ไปกินเหล้าอีกเล่าชอบเรื่องเล่าแก่แล้วเล่ามันแรงมากโค้งมันถูกโค้งเรียกโค้งเราเลือกโลกของโค้งเขากินโลกของคืนในโลกของโค้งโลกกระแตเวียนเนี่ยเพราะมันไปจับอาการจับอาการตาเนี่ยยังสนุกยังไงเมื่อวานได้ฟังทางถูกใจเข้าใจได้สบายใจสบายใจแล้วไปจับอาการสบายใจเลิกก็สบายมีสบายก็แช่การสบายความไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่เข้าใจก็ต้องฟังต่อฟังอีกฟังอีกฟังอีกฟังเข้าใจทำเสียงฟังคือคุณมันไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเรารู้แล้วเนี่ยไม่เข้าใจเราเห็นแล้วไม่เข้าใจนะเราก็ไม่รู้แต่เราพยายามพูดแล้วก็ไม่ฟังเข้าใจแล้วมันไม่สบายกันแล้วไม่สบายรู้ไหมเนี่ยไอ้ที่ไม่สบายเนี่ยผมว่ามันทำผิดกันแล้วจะบอกว่าเราเนี่ยจริงหรือว่าไงเออถ้ามันเข้าใจถูกปุ๊บมันก็หายเลยหายเลยจริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่สบายเลยนอนตั้งนานมันหายแล้วนอนก็นอนมากก็ต้องหายมันไม่ตัดแช่เห็นอยู่เราก็เห็นอยู่เนี่ยนี่พอเราพูดทุกคนจะไปฟังสายอาการก็เลยไม่ฟังเพราะว่าเมื่อไปตอบดูแล้วประการโดนนะ
ทำใจการหมายตัวไม่ฟังรถไม่ฟังก็เป็นมันดูมันพอรถยิ่งก่อนก็ดูไอ้มันไม่สบายไงไม่มันสบายสบายผมพูดหน่อยกูแก่แล้วอะไรก็กูแก่แล้วทำเนี่ยมันต้องโทษมันก็โทษแหลกลานเลยนะเนี่ยโทษโน่นโทษนี่สารพัดจะโทษแต่มันไม่เห็นไม่เห็นตัวเองไม่โทษตัวเองเนี่ยว่าไม่เห็นตัวเองไม่โทษตัวเองมันก็เลยโทษแต่คนอื่นโทษแต่อาการโทษแต่สิ่งที่ถูกรู้แล้วเราบอกว่าอาการเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้คนอื่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราโทษคนอื่นกับไม่โทษอาการเหมือนกันแน่เราโทษตัวเองมันเราไปโทษแต่อาการไม่เห็นไม่โทษตัวเองที่ไม่รู้ไม่เห็นตัวเองเราไม่โทษไม่เห็นตัวเองไม่รู้เองแต่เราไปโทษคนอื่นแล้วก็ไปโทษอาการเนี่ยคือกันนะเพราะว่าเราจะบอกว่ามันเป็นธรรมารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันไอ้รูปเนี่ยก็เป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันเราไปเห็นแล้วไปตำหนิเพ่งโทษเขาเนี่ยอันนี้กับเราเห็นอาการแล้วเราโทษแต่อาการเนี่ยกูไม่สบายไม่รู้ยังไงไม่สบายเราไปโทษแต่อาการไม่สบายแต่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ไอ้ตัวผู้รู้อาการเราเลยไม่สบายเราไม่รู้ตัวผู้ไปรู้เขาเลยเราไม่สบายเราไปโทษแต่เขาตรงนี้เนี่ยปัญหามันเหมือนกันปัญหามันเดียวกันเพราะอะไรมันเป็นอายตนะภายนอกเหมือนกันเราทุกอย่างอธิบายว่าไอ้รูปก็เป็นอายตนะภายนอกเสียงก็เป็นอายตนะภายนอกกลิ่นรสก็เป็นอายตนะภายนอกหน้าประตูเนี่ยไออาการทุกชนิดแต่มันก็เป็นอายตนะภายนอกเขาที่บอกเป็นอายตนะภายนอกเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ใจมันเป็นอายตนะภายนอกแต่เราก็จะเอาเป็นใจอยู่นะใจกูกำลังไม่สบายเพราะเป็นใจกูก็เลยตัวกูเลยกูกำลังไม่สบายไม่รู้เรื่องไงกูเป็นนู่นกูเป็นนี่มันเลยเอาไอ้ทั้งใจเนี่ยมาเป็นกูเลยทั้งตัวเลยจบเอเลยตอนนี้จะต้องไปไหนจะตายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็มีปฏิบัติมันต้องมารู้ตัวเราผู้ไปรู้อาการรู้ตัวเราผู้รู้รูปก็ติดเสียงว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันคิดอะไรมันคิดตอนกับอาการเราคนที่โดนมันผัดสายพยายามปกแต่งที่โดนผัดสายอาการอย่างนั้นให้มันรู้ที่ตัวเราเอามันรู้ที่ตัวเราว่าเราคิดปรุงแต่งที่มันผัดสายอาการนั้นอย่างไรเราพออาการโง่ก็พอสบายเนี่ยเราคิดปรุงแต่งเกิดอาการนั้นอย่างไรหรือเราไม่คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอาการนั้นแล้วเราไม่คิดอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอาการที่เราสบายเพราะว่าเราสบายแล้วพอเราสบายแล้วเราก็เลยไปคิดอะไรเรื่อยๆแต่ความจริงอ่ะเราเนี่ยไม่ได้สนใจความสบายให้สนใจว่าตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้ความคิดนั้นหรือตัวเราเนี่ยมันไม่ได้คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอาการที่สบายแต่มันพอสบายแล้วมันก็จะไปคิดเกี่ยวกับอย่างอื่นถ้าเราเนี่ยรู้แต่อาการที่สบายแต่เราไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยคิดปรุงแต่งอย่างไรกับอาการที่สบายหรือไปคิดอย่างอื่นแต่ส่วนใหญ่ถ้าสบายแล้วจะไม่คิดเกือบ 100% จะไม่คิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอาการที่สบายพออาการไม่สบายจึงจะหันกลับมาคิดปรุงแต่งนี่ลดความสายถี่อาการที่ไม่สบายกลายเวลาพอสบายแล้วก็คิดเพลิดเพลินเจริญใจไปในเรื่องอื่นทั่วไปการที่เราเนี่ยเห็นเวลาพอสบายแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยกับไม่สนใจเห็นว่าไอ้ผู้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันคิดอะไรปรุงแต่งอะไรในกระดาษนั้นมันเป็นโมหะเป็นความโลภแล้วถ้าเราคิดปรุงแต่งไปในทางที่เป็นความโลภเป็นราคะมันก็เป็นความโลภเป็นราคะคิดเป็นปรุงแต่งในความที่ใครจะไปใจกับการมันจะเป็นโทสะตอนนี้มันถ้ามันออกไปแล้วมันต้องเป็นอะไรอย่างแน่ต้องเป็นอะไรทั้งอย่างถ้าส่งออกนอกมันต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นอะไรไม่เป็นความโลภเป็นราคะก็ต้องเป็นโทสะแต่ออกไปแล้วไม่เห็นเป็นโมหะเลยเป็นกิเลสทั้งขึ้นทั้งล่องเลยตอนนี้ปัญหามันก็คือว่าเมื่อสบายใจแล้วมันก็จะไม่มาคิดปรุงแต่งตัวเราเนี่ยก็ไม่มาคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องอาการที่สบายใจแต่มันจะเป็นคิดปรุงแต่งถึงคนอื่นสิ่งอื่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตดูหนังดูละครเรื่อยเปื่อยเล่นหุ้นเล่นแชทเล่นไลน์เล่นเกมไปเรื่อยเฉื่อยดูเฟซบุ๊กเรื่อยเฉื่อยไปเลยก็แหละสบายใจแล้วอันนี้มันส่งจิตออกนอกถ้ามันส่งจิตออกนอกไปหาความพอใจที่สบายใจสุขใจอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสความโลภที่เป็นราคะแต่ถ้ามันออกไปหาสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่พอใจไม่ได้อย่างใจหรือความคาดหรือไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่
ไม่ชอบใจไม่ถูกใจอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นโทสะมันเป็นฝ่ายโทสะแต่มันออกไปแล้วเราไม่เห็นอันเนี้ยมันเป็นโมหะมันเลยเป็นกิเลสทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วเวลาปฏิบัติสิ้นทุกข์บรรลุนิพพานเนี่ยคือสิ้นกิเลสแต่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นกิเลสทั้งขึ้นทั้งล่องคือตอนสบายใจไม่เห็นว่าตัวเราคิดอะไรแล้วพอตอนไม่สบายใจก็ไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยคิดอะไรโดยเฉพาะพอเกิดเจออาการที่มันไม่สบายมันไปกันเป็นกระแตเวียนหัวคลื่นไส้โรคปวดท้องเป็นใจหายหายใจปวดหูใจซึมเศร้าตอนนี้มันจะไม่ไปคิดปรุงแต่งเรื่องอื่นแต่มันจะมาคิดนิดมนผักสายทีดีทีประการนั่นแหละให้มันกระเด็นออกไปให้มันหายไปกูอยากให้มันหายไปกูรู้ที่รู้ลำพานมันสบายมันไม่เห็นตัวเราเนี่ยไปคิดปรุงแต่ง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 จะจัดการแต่อาการนั้นอย่างเดียวรู้ที่ลำพานว่าตัวเราไม่สบายปรุงแต่งตัวเราไม่สบายตัวเราไม่สบายแต่เราเนี่ยไม่เห็นว่าอาการเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกเพราะมันเป็นอาการที่ถูกรู้ให้เห็นตัวเรามันปวดว่าอย่างไรมันคิดยังไงมันปวดยังไงอันนั้นน่ะเห็นตัวเราแล้วเราก็เห็นมันแล้วเราก็สักแต่ว่าเห็นตัวเราก็เรียกว่าปล่อยวางก็เป็นคนทุกข์กับตัวเราเรียกว่าปล่อยวางตัวเราไม่เอาตัวเราไปปล่อยวางแต่ถ้าเราไปเห็นแต่อาการเนี่ยเราแต่เอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางอาการไม่ปล่อยวางตัวเราเนี่ยพุ่งเนี่ยเราจะไปปล่อยวางแต่อาการแต่เราไม่ปล่อยวางตัวเราอย่างนี้เราไปปล่อยวางอายตนะภายนอกมันก็ไม่ครับไม่แตกต่างอะไรกับเราไปปล่อยวางคนนู้นคนนี้แต่เราไม่ปล่อยวางตัวเราเหมือนเมื่อวานนี่ก็มีมาตื่นว่าหนูเบื่อครอบครัวอยากมาอยู่ขอมาอยู่วัดจะได้ไหมอาจารย์จริงๆมันเป็นนิพพิทายานหรือเปล่าอันนี้มันเบื่ออยากๆเว้ยจะหัวมารับก็ดีใจกลับไปอีกแล้วไม่เอาเราไปเห็นอะไรมันไม่ใช่เป็นนิพพิทานนิพพิเธออะไรหรอกเนี่ยเราต้องเห็นตัวเราสิพอมีอาการยังไงเราก็เห็นตัวเราเรื่อยไปพอเราไปเห็นรูปเราจริงเดี๋ยวมันให้ตัวเราคิดปรุงแต่งอย่างไรต่อสิ่งนั้นหรือไม่คิดปรุงแต่งกับสิ่งนั้นคิดปรุงแต่งกับสิ่งนั้นหรือไม่คิดปรุงแต่งกับสิ่งนั้นคิดปรุงแต่งกับสิ่งนั้นหรือไม่คิดปรุงแต่งกับสิ่งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจตลอดเวลาอย่าไปละอย่างอื่นอย่าไปละอาการให้ละที่ใจที่ไปรู้อาการบางก็หลายรอบแล้วเดี๋ยวกลับไปที่อาการหน้ามันใกล้กันนิดเดียวนะคะหลวงตามันเหมือนแบบอย่างถ้าสมมติเราเคยเข้าลูกนั้นน่ะคือมันเหมือนแบบคือมันยากที่มันจะเหมือนเห็นว่าลูกนั้นน่ะมันไม่ใช่อ่ะเหมือนเราจะเหมือนยึดไปว่าลูกนั้นน่ะคือสิ่งที่คือผู้รู้อ่ะจริงๆแล้วมันก็เราบอกแล้วนะถ้าขนาดจิตใจบอกว่าใช่เนี่ยนะรีบมาหาเลยรีบมาหาหมอเลยรีบมาหาเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเริ่มใช่เมื่อไหร่นั่นแล้วไปหาหมอได้แล้วไม่มีใช่หรอกอดีตใช่อ่ะยึดหมดเพราะว่าใช่ไม่มีก็ไม่มีใช่และไอ้ตัวรู้ไอ้ตัวเห็นตัวเดียวกันนี้เวลามันคิดยิ่งเห็นไอ้เห็นอย่างเงี้ยเขาเห็นแล้วก็เห็นแล้วเราก็รู้มันอยู่คู่กันนี่ค่ะเราก็เห็นมาเนี่ยก็นั่นไงไอ้เห็นเนี่ยไอ้ผู้เห็นมันจะคิดเรื่อยไปพอเราไปเห็นว่าไอ้ตัวเราคิดไอ้ผู้มาเห็นตัวใหม่มันก็คิดอีกก็เห็นอยู่เงี้ยก็เห็นเรื่อยไปไม่ถอนการเห็นการรู้การเห็นแล้วก็สักแต่ว่ารู้เห็นเรื่อยไปอ่ะเขาเห็นชัดแต่หนูเขาเห็นตลอดสายเลยค่ะเราเห็นอะไรอ่ะมันไปเห็นแต่อาการไม่เห็นตัวเองมันไปเห็นอาการที่เกิดขึ้นทุกอาการแต่ไม่เห็นตัวเองผู้รู้อาการเขาไม่อยู่คู่กันนะผู้รู้กับไอ้ผู้เห็นไม่อยู่คู่กันเลยไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นคนคิดพอมันเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยมารู้แล้วเราคิดรู้แล้วก็คิดรู้แล้วก็คิดรู้แล้วคิดพอมันเป็นวิญญาณขันธ์มันเกิดดับภายขณะจิตเดียวเดี๋ยวนั้นมันพอรู้เสร็จมันก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวต่อไปส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวต่อไปมันทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดมันเร็วมากขนาดจิตเดียวเพราะไอ้รู้กับคิดมันก็ติดกันไปเลยเนี่ยรู้กับคิดมันก็ติดกันไปอ่ะนี่หนูยังผิดตัวอยู่ไหมตัวยังผิดตัวอยู่หรือเปล่าครับก็ยังผิดถูกอยู่ยังไม่ 100% ตัวนี้ถ้าเราเนี่ยปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยมันไม่หาผู้รู้หรอกเมื่อหาผู้รู้เนี่ยอันนั้นผิดแล้ว
มันมีแต่ปล่อยวาง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 เห็นเนี่ยปล่อยวางก็คือเห็นสักต้องเห็นไอ้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดแต่คือต้องปล่อยวางตัวเรานะไม่ใช่ไปปล่อยวางไอ้สิ่งที่ถูกรู้ปล่อยวางไอ้ทั้งรู้ทั้งคิด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 เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตแต่เราก็ปล่อยวางมันตลอดชีวิตไม่ใช่ไปปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้อาการมันจะเย่ยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวเราผู้รู้อาการมันจะว่างยังไงมันก็ไม่ใช่ตัวเราผู้รู้จะไปหาว่าว่างจะไปหาผู้รู้นั่นอันนั้นแหละที่ท่านบอกว่าไปพบว่างหรือพบผู้รู้ให้ฆ่าเลยให้ฆ่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะให้ฆ่าเลยนะมันจะไปเอามันให้ฆ่าไม่จะไปใช่ใช่ท่านให้ฆ่ามันไม่ใช่เราไปบอกว่าใช่ใช่เขาให้ฆ่ามันไม่มีไปเอาอะไรหรอกตายดูที่ใจต้นตอคือดูที่ใจอย่างเดียวก็ถูกต้องเอาสิเออก็ถูกต้องเพราะว่าอะไรมันต้องเกิดในใจดับในใจเกิดในใจดับในใจทั้งนั้นแน่มันก็รู้ที่ใจนี่แน่เพราะมันเกิดดับอยู่ในใจอ่ะเพราะมันเกิดอะไรก็เกิดดับอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ไปเกิดดับอยู่ข้างนอกหรอกตาเราเห็นอะไรมันก็มันวิภาควิจารณ์ในใจหูได้ยินเสียงอะไรมันมาวิภาควิจารณ์ในใจจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสอะไรมันก็วิภาควิจารณ์ในใจมันก็เลยต้องสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาเลยไม่ใช่ว่ารู้เพื่อเอาให้เป็นอะไรหรอกรู้เพื่อละรู้เพื่อละรู้เพื่อละไม่ได้รู้เพื่อให้เป็นอะไรเนี่ยเข้าใจยังไงไม่ใช่ว่ารู้ที่ใจแต่ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรแล้วรู้ที่ใจแล้วรู้อะไรอ้าวไม่ถูกไม่เป็นดิทำไม่เป็นดิรู้แต่รู้ที่ใจแต่แล้วรู้อะไรเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถามอีกรู้ไหมอ่ะตอนนี้รู้ที่ใจรู้อะไรรู้ไหมอ่านนี่อธิบายที่เราเห็นอะไรเนี่ยมันเกิดแล้วดูใจเราอ่ะใจเรากระเพื่อมไหมใจเรากระเพื่อมหรือเปล่าแล้วอ่ะใจเราเห็นแล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่อไปหรือเปล่าเออแล้วเป็นไงรู้แล้วเราก็เกิดที่ใจเราอ่ะคือเราก็ไม่เป็นแรงต่อไปเดี๋ยวเรากลัวว่าจะผิดว่ะเดี๋ยวจะไปสะกดผิดเดี๋ยวเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดเนี่ยเราฟังแล้วดูว่าเข้าใจผิดหมายความว่ารู้ก็ไม่เป็นแก่นต่อไปไม่จ้าอย่ามีคำว่าไม่ถ้าไม่แล้วสะกดผิดอย่ามีคำว่าไม่ตัดทิ้งเลยรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งอย่ามีคำว่าไม่เป็นอันขาดให้ตัดทิ้งคำว่าไม่เพราะว่าถ้ามีไม่ปุ๊บสะกดจิตทันทีเลยรู้แล้วไม่ให้ปรุงแต่งมีสะกดจิตตายเลยอย่างเงี้ยอย่ามีคำว่าไม่แต่ต้องบอกว่ารู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งรู้แล้วมันต้องปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเป็นทอดกันไปตลอดเวลาแต่ให้ได้แค่รู้มันจะปรุงแต่งไงก็ได้แต่แค่รู้มันจะปรุงแต่งไงก็ได้แต่แค่รู้ได้แต่แค่รู้เรื่อยไปอันนี้เข้าใจไหมเอาใหม่ดิเอาใหม่อธิบายใหม่ว่าไงถึงแม้มันจะปรุงแต่งแต่ใจเราไม่กระเพื่อมผิดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็เพื่อมก็รู้ว่ามันก็เพื่อมอย่าไปหมายอะไรไว้ดิยอมพี่เข็มถ้าเราไปหมายเงี้ยสะกดจิตตายเลยถ้ามันก็เพื่อมก็รู้ว่ามันก็เพื่อมมันปรุงแต่งก็รู้มันปรุงแต่งแค่รู้ไงไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจอีกอ่ะอย่าไม่เข้าใจเอาใหม่เห็นแล้วก็รู้ว่าอันเนี้ยเราคิดลบแล้วมันก็ทันแต่ให้รู้ทันรู้ทันแล้วทำไมรู้ทันใจเราก็จะไม่เป็นโทสะไม่เกิดอารมณ์อะไรเอาอีกแล้วโยมพระเขตนี่มันหมายผิดไว้ยังไงแก้ไม่ตกเดี๋ยวเราบอกว่าคำว่าไม่เนี่ยต้องตัดทิ้งไม่เนี่ยต้องตัดทิ้งไม่มีคำว่าอย่าไม่มีคำว่าไม่ไม่กระเพื่อมไม่ปรุงแต่งไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะต้องตัดทิ้งนะคำว่าไม่เนี่ยไม่ตัดทิ้งหมดเลยคือมันเป็นอะไรก็มันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไปหามันไม่ทันหรอกคือมันทบปุ๊บมันเป็นอะไรก็คือเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะเราก็แค่รู้ตะพื้นตะพื้นอ่ะ
พอรู้ใหม่มันก็ปรุงใหม่รู้ใหม่ก็ปรุงใหม่รู้ใหม่ก็ปรุงใหม่รู้ใหม่ก็ปรุงใหม่เรื่อยไปไม่มีที่จบสิ้นเราก็แค่รู้แค่รู้ไปตะพื้นตะพื้นอย่างเงี้ยเออถูกต้องถูกต้องตาหาเนี่ยขับรถเนี่ยโยมก็หลบหลุมอะไรเนี่ยมันมีรถคันแต่ปาดหน้าก็มันตาเห็นเนี่ยตาเห็นใจคิดก็รู้แค่ขับสัตว์รู้ใจคิดอะไรเช่นว่าใจไปคิดว่าไปด่าเขาเนี่ยแล้วไอ้ผู้รู้ตัวใหม่มันรู้ว่าใจเราไปด่าเขาไอ้ผู้รู้ตัวใหม่มันคิดมันก็ต้องคิดอีกมันคือมันต้องรู้แล้วคิดซ้อนไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็รู้ว่าเฮ้ยไปด่าเขาทำไมเนี่ยอันนี้ปรุงแต่งไม่ใช่เหรออย่างเนี้ยไอ้ตัวใหม่ก็จะรู้อีกแล้วก็มารู้ไอ้ตัวใหม่อีกว่าที่มันรู้ว่าเฮ้ยเอ็งที่ไปว่าจิตอันแรกอะว่าเอ็งก็ปรุงแต่งไม่ใช่เหรอเอ็งก็ปรุงแต่งนะเนี่ยเอ็งก็ไปว่าเขาเอ็งก็ปรุงแต่งเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวเราก็มาเห็นได้ตัวหลังเนี่ยไปรู้เขาแล้วก็เองก็ว่าเขาเองถึงเองไม่ว่าเขาเองก็ปรุงแต่งอีกเราก็ปรุงแต่งอีกแต่ไอ้ผู้รู้ตัวหลังมันก็มาอีกถ้ามันเร็วจริงนะมันก็มันรู้อีกว่าเอ้ยไอ้ที่เองไปว่าไอ้ตัวที่สองเนี่ยเองก็ปรุงแต่งอีกเองก็ไปว่าเขาอีกว่าเองอ่ะเออเองที่ไปว่าเขาเองปรุงแต่งแต่เองไปว่าเขาเองก็ปรุงแต่งอีกแต่ทุกคนเนี่ยทุกรู้เนี่ยไม่มีใครไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งหมดเพราะมันจะต้องว่าแล้วพูดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะพูดดีพูดอะไรก็ปรุงแต่งมันจะไม่มีหรอกที่รู้แล้วไม่ปรุงแต่งมันจะต้องปรุงแต่งอย่างซ้อนไปเรายกตัวอย่างมีการนั่งมีพระนั่งสมาธิกันเราเคยแชร์เรื่องนี้กันไปในหลายหนเรื่องเนี้ยมีพระนั่งสมาธิพระจีนนั่งสมาธิแล้วก็บอกเข้ากรรมฐาน3วันไม่พูดกันเข้ากรรมฐาน3วันไม่พูดกันพอเข้ากรรมฐาน3วันไม่พูดกันไอ้ลมก็พัดมาไอ้ดอนี่ดอหน้าต่างก็โยกเยกโยกเยกไอ้ลมก็ตีปึ๊บหน้าต่างเปิดไฟเทียนดับพระองค์ก็ตกใจเฮ้ยไฟดับแล้วลมแรงไอ้องค์ที่2ก็เลยว่าเรามาเข้ากรรมฐาน3วันไม่พูดกันทำไมพูดขึ้นมาเนี่ยไอ้องค์ที่3มันก็เลยว่าไอ้องค์ที่2ไอ้องค์ที่2เนี่ยคือมันรู้แล้วก็พอรู้ปุ๊บก็ว่าองค์ที่1ว่าเรามาเข้ากรรมฐาน3วันทําไมถึงพูดก็ไหนนี่ว่ากรรมฐานในห้องกรรมฐานเนี่ยห้ามพูดไอ้องค์ที่2ก็เลยไปว่าองค์ที่1ว่าพูดทําไมผิดกฎไอ้องค์ที่3ก็เลยว่าองค์ที่2องค์ที่3เนี่ยก็คือมารู้ก็คือวิญญาณขันธ์เนี่ยมารู้ตัวใหม่มารู้ไอ้องค์ที่2บอกไอ้ที่เองไปว่าเขาเนี่ยเองก็พูดแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวหรือไงไอ้องค์ที่4อ่ะพอมาเห็นองค์ที่3ไปว่าเขาแล้วไม่รู้ตัวไอ้องค์ที่4มารู้ไอ้เนี่ยคือไอ้ผู้รู้ตัวใหม่ผู้รู้เนี่ยมารู้แล้วต้องคิดรู้แล้วต้องคิดเรื่อยไปไอ้องค์ที่4ก็เลยมาว่าองค์ที่3ว่าเองไปว่าเขาเนี่ยเองก็ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเองก็พูดไอ้องค์ที่4เนี่ยก็พูดเป็นงูกินหางกันอย่างเงี้ยไม่รู้จบเข้าใจมั้ยเนี่ยเพราะไม่มีหรอกไอ้ตัวไหนที่รู้แล้วไม่พูดรู้แล้วไม่พูดรู้ไม่พูดเราต้องตั้งสมมุติฐานเลยว่ามันต้องรู้แล้วมันต้องวิพากษ์วิจารณ์รู้แล้วต้องคิดรู้ต้องพูดมันจะคิดดีคิดชั่วก็ต้องพูดตามนั้นเนี่ยแต่ให้เห็นเนี่ยไอ้องค์ที่2องค์ที่3มันพูดก็เห็นองค์ที่3พอองค์ที่4มันพูดก็เห็นองค์ที่4คือไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มันเกิดตัวใหม่มารู้อันที่2ไอ้ที่3มาเกิดรู้อันที่2ไอ้ที่4มันรู้อันที่3มันรู้ทุกตัวมันพูดทุกตัวไม่ว่าจะพูดดีพูดไม่ดีมันจะพูดทุกตัวก็เรียกว่าคิดปรุงแต่งให้มันรู้ไอ้ตัวใหม่อ่ะรู้ที่องค์ใหม่ที่กำลังพูดทุกตัวทีนี้โยมพระเข็มต้องผิดยังไงรู้มั้ยจะไปตัดให้องค์ไหนอ่ะไม่ยอมโดยไม่เข้าใจตัดโดยไม่เข้าใจตัดนั่นถ้ามันไม่พูดก็รู้ว่ามันไม่พูดขึ้นมาเองก็แค่นั้นน่ะแต่นี้พอไปตัดต้องห้ามไม่ให้พูดตอนนี้ก็ไปอึดอยู่ข้างในเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเนี่ยคือสะกดจิตที่เราว่ามานานแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือสะกดจิตเพราะเราไม่เข้าใจเพราะเราเข้าใจผิดต้องจำไอ้เรื่องนี้เราแชร์กันไปอ่ะเป็นในหนังแต่คงไม่ไปดูกันเราแชร์กันไปเนี่ยไอ้เรื่องนี้ดีมากเลยเพราะว่าไอ้องค์ที่หนึ่งเนี่ยมันก็พูดพอเสร็จแล้วเอ้ยทำไมไฟดับอ่ะเว้ยใครมันไม่จุดไฟเนี่ย
ไอ้องค์ที่สองก็พูดอีกแล้วนี่มันห้องกรรมฐานนะเนี่ยพูดทำไมเนี่ยไอ้องค์ที่สามก็คือไอ้พวกเราตัวเนี่ยผู้รู้อันที่สามมันจะเกิดมาแล้วก็มารู้องค์ที่สองพูดและไอ้ผู้รู้ที่สามก็พูดอีกนะไอ้ที่เองพูดว่าเขาเนี่ยแล้วเองไม่พูดเหรอไอ้องค์ที่สี่ก็ไอ้ผู้รู้อันที่สี่มันจะรู้สอนอย่างนี้แน่แล้วมาเห็นไอ้องค์ที่สามก็ว่าองค์ที่สามถึงว่าไอ้ที่มึงไปว่าเขามึงไม่พูดเหรอนะเอ้ยกูก็พูดดีกว่าเนี่ยเออก็กูก็พูดดีกว่าเนี่ยเอออย่างนี้แน่แต่เนี้ยสุดท้ายยิ้มบอกว่าเอ้าอย่างนี้กูก็เป็นคนพูดดีกว่าเนี่ยเริ่มมีปัญญาแล้วแต่อย่างเงี้ยมันเริ่มเห็นตัวเองจะได้เริ่มมีปัญญาเลยสุดท้ายเริ่มมีปัญญาแต่ไอ้ที่พูดไปแล้วไม่มีปัญญาแต่มันไม่เฉลียวใจว่าอุ้ยเอ้ากูก็พูดเหมือนกันดีกว่าเนี่ยเพราะเป็นตัวสุดท้ายแล้วไงไอ้ตัวที่4คือองค์ที่4นะคือองค์สุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นไอ้องค์สุดท้ายเลยเกิดปัญญาแต่ปัญญาพูดไปก่อนแล้วหลงไปก่อนแล้วมารู้ทีหลังมันต้องอย่างนั้นแหละคือต้องหลงไปก่อนแล้วมารู้ทีหลังไอ้ผู้รู้เนี่ยมันต้องหลงไปก่อนแล้วมารู้ทีหลังอุ๊ยเอ้ากูก็พูดนี่หว่าเอ้ากูก็ปรุงแต่งนี่หว่ามันเลยตัวมันแหละเออไอ้ที่มันรู้ว่าตัวมันปรุงแต่งไอ้นี่เนี่ยเป็นปัญญาปัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้ตัวปรุงแต่งตัวหน้าไปเห็นตัวปรุงแต่งตัวหน้าแต่กลับมาเห็นตัวปรุงแต่งตัวหลังที่ตัวเองเนี่ยจึงหลุดพ้นจากตัวเองพอหลุดพ้นจากตัวเองปุ๊บเลยเป็นวิสังขารเลยตอนนี้แต่ถ้าเราเนี่ยไปรู้เห็นแต่ไอ้ตัวปรุงแต่งตัวหน้ามันก็เท่ากับไปเห็นแต่ไอ้องค์ที่1พูดไอ้องค์ที่2ก็ไปพูดเห็นไอ้องค์ที่3พูดสาไปพูดองค์ที่2มันไปเห็นแต่คนอื่นก็พูดคือไปเห็นไอ้ตัวพูดตัวหน้าแต่มันมีปัญญาเฉลียวใจที่ว่าไอ้ที่กูเนี่ยไอ้กูก็ผสมไปทุกตัวเลยเนี่ยเออกูก็เป็นไปเค้ากันดีกว่าเนี่ยพอพูดไปแล้วใครไอ้เนี่ยปัญญามาแล้วตอนเนี้ยปัญญามาแล้วเพราะอะไรต่อไปอ่ะมันก็จะไม่หลงไปเหมือนเค้าคือใครจะพูดยังไงใครจะปรุงแต่งผิดปรุงแต่งถูกถึงจะเข้ากรรมฐานจะพูดยังไงแต่ตัวเองอ่ะไม่เคยขาดสติไปหลงปรุงแต่งกับเขาเลยคือไม่เคยหลงขาดสติหลงไปปรุงแต่งกับตัวอื่นเลยไอ้ผู้รู้เนี่ยตัวมันธรรมชาติของวิญญาณขันธ์เนี่ยมารู้อะไรก็ต้องปรุงแต่งทุกตัวก็เหมือนกับพระในห้องนั้นน่ะทุกคนพูดหมดแต่ไอ้ตัวที่มาที่หลังเนี่ยมันจะไม่เป็นคนที่พูดตลอดไปแล้วเนี่ยแต่ทุกคนในห้องนั้นก็พูดไปอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะตายแต่มันเนี่ยจะเป็นคนไม่พูดอยู่คนเดียวด้วยความรู้ตัวไม่ใช่ว่าสะกดไว้มันเลยเป็นวิสังขารที่ดับอวิชชามันตัวเดียวที่เป็นวิชชาคือปล่อยวางหรือเห็นตัวเราเข้าใจไม่เข้าใจฮะเออแค่ตะกอนยืนชอบแบบก็จะเป็นคิดอะไรที่มันไม่ดีก็คิดถือผ่าแล้วอย่างตาเรามันจะปวดปวดเนี่ยจะเลยเป็นสัญญาณก็ว่าชอบก็อะไรเพราะว่าถึงจะเราไปสะกดยังไงถึงพยายามแก้ยังไงก็ตามแต่เรายังไม่เข้าใจฟังให้เข้าใจยังไงก็ต้องสะกดเหมือนกันอย่างเราก็วางตั้งนานแล้วไม่สะกดแล้วทำไมสะกดแล้วก็ว่าไอ้เก๋ว่าอะไรทำไมจะสะกดอยู่ข้างในแล้วก็ความไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเก๋ยังสะกดอยู่เนี่ยนี่ก็ตอนนี้ก็ยังสะกดเนี่ยตอนนี้ก็ยังสะกดเนี่ยเห็นตอนนั่งตอนหน้าเราเนี่ยเรายังเห็นเราสะกดอยู่ข้างในสะกดอยู่ข้างในสะกดอะไรสะกดเพื่อจะไม่ให้ตัวเราปรุงแต่งอันนี้สะกดผิดนะเนี่ยอันนี้ผิดนะเนี่ยคือเข้าใจผิดเลยแล้วถ้าไม่เข้าใจให้ถูกแล้วจะปฏิบัติผิดตลอดคือไปสะกดเพื่อมายาไม่ให้เราเนี่ยปรุงแต่งนี่เข้าใจผิดฟ้ากับดินเลยเราบอกแล้วว่าให้ตั้งสมมติฐานว่าเราเนี่ยปรุงแต่งตลอดแต่ไม่มีหรอกที่ไม่ปรุงแต่งแต่เห็นตัวเราปรุงแต่งเข้าใจไหมเนี่ยคือให้ตั้งสมมติฐานไว้เลยว่าเราเนี่ยรู้อะไรต้องปรุงแต่งตลอดเวลาที่จะไม่ปรุงแต่งไม่มีแต่ให้รู้เนี่ยรู้ว่าตัวเราเนี่ยปรุงแต่งตัวเราปรุงแต่งก็เห็นมันอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เรื่อยแล้วเลยกลายเป็นผู้เห็นแต่ตัวเราเป็นผู้ปรุงแต่ตัวเราเป็นผู้เห็นแต่ไม่ใช่ว่าไปพยายามให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่ง
อันนี้ผิดอันนี้ตะกดจิตอยู่เนี่ยตะกดจิตคือไปพยายามบังคับให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งนี่มันฟังแล้วผิดนี่ก็ยังผิดอยู่นี่ก็ยังผิดนี่ขนาดฟังแล้วยังผิดอยู่เนี่ยผิดพอผิดแล้วมันเป็นไงอาการข้างในมันมีการแอคชั่นการทำของการทำให้มันนิ่งนี่คือผิดเห็นชัดๆเลยข้างในเนี่ยแต่ข้างนอกมองไม่ออกเลยข้างในอย่างเงี้ยไอ้หนุ่มก็เป็นนะเป็นนั้นคือมันไปบังคับก็จะผิดคือจะไปบังคับให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งฟังแล้วก็ฟังผิดคือมันต้องตั้งสมมติฐานว่าเราเนี่ยคือตัวปรุงแต่งเราเนี่ยเป็นตัวขันห้าเราเนี่ยทั้งตัวเนี่ยปรุงแต่งไอ้เราทั้งตัวเนี่ยทั้งร่างกายจิตใจทั้งไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นตัวปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาตินะความปรุงแต่งนั้นเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันมีธรรมชาติสองธรรมชาติคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติของปัญญาผู้รู้แจ้งที่ไม่หลงไปตามตัวเราที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นธรรมชาติของปัญญาผู้รู้แจ้งเรียกว่าพุทธะเนี่ยเป็นธรรมชาติของปัญญาผู้รู้แจ้งจึงเป็นพุทธะพุทธะมีอยู่ในแล้วในทุกคนในสัตว์เดรัจฉานในพุทธเจ้าในพระอรหันต์เป็นพุทธะเหมือนกันหมดคือมันเป็นปัญญาผู้ที่รู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งตัวเรานี่เนี่ยว่าตัวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งขันธ์5ทั้งวิญญาณขันธ์เนี่ยมันต้องรู้ต้องคิดคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไปกลางๆบ้างคิดดีคิดชั่วคิดไปกลางๆมันต้องคิดตลอดเวลามันต้องปรุงตลอดเวลาไม่ปรุงไม่มีนี่คือเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งอีกอันนึงมันเป็นธรรมชาติที่เป็นพุทธะคือเป็นธรรมชาติที่มันเนี่ยมาเห็นไอ้ธรรมชาติไอ้ตัวเราที่เป็นขันธ์5เนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจและไม่หลงไปกับมันไม่หลงไปกับไอ้ตัวขันธ์5นี่เขาเรียกว่าสิ้นหลงก็เลยเรียกว่าสิ้นอวิชชาเขาจึงเรียกว่าพุทธะผู้รู้แจ้งผู้แลรู้แจ้งเนี่ยไม่ได้ว่าผู้ไปรู้อาการนะคนละเรื่องกันไอ้ผู้รู้แจ้งเนี่ยที่เขาเรียกผู้รู้มันไม่ใช่ผู้เป็นรู้อาการไอ้ผู้รู้ตามธรรมชาติผู้รู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยหรือว่าธรรมธาตุหรือว่าธาตุรู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผู้ไปรู้อาการแต่มันเป็นผู้รู้แจ้งผู้รู้พ้นจากสังขารทั้งปวงมันไม่ใช่ว่าผู้ไปรู้อาการรู้พ้นก็คืออะไรสังขารปล่อยเขาสังขารไปขันธ์ห้ามยังไม่ตายแต่ผู้รู้พ้นจากขันธ์ห้ารู้พ้นจากสังขารตัวมันเนี่ยไม่เข้าไปยึดสังขารมึงพูดก็พูดไปไอ้ตัวขันธ์ห้าเนี่ยมึงเห็นอะไรมึงรู้อะไรมึงก็พูดไปคิดไปแต่มันก็ไม่มันน่ะรู้พ้นน่ะคือมันไม่ไป2อย่างไม่2อย่างคือไม่ไปติดไปกับมันไม่ไปเป็นผู้ปรุงแต่งสังขารซะเองหรือก็ไม่ไปเป็นจลจรห้ามมันคอยห้ามเบรกมันไว้ให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งอย่างนี้มันยึดมันเข้าใจผิดว่าขันห้าคือตัวเราคือขันห้านี่เราจะพยายามให้มันไม่ปรุงแต่งเพราะมันเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งธรรมชาติที่ปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราไม่ใช่ประการใจผิดว่าเอาเราไปพยายามทำให้เราไม่ปรุงแต่งเมื่อเราเนี่ยพยายามทำให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งมันก็คือปรุงแต่งอยู่นั่นแหละความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติก็บอกแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราเนี่ยพยายามไปทำให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งเพื่อให้เราเนี่ยพยายามพ้นจากความปรุงแต่งอันนี้มันก็ปรุงแต่งซ้อนปรุงแต่งก็จะผิดพวกอะไรหมดเลยก็จะผิดว่าไอ้ความปรุงแต่งเป็นเนี่ยมันเป็นตัวเราตอนแรกแล้วเราก็อยากจะให้พ้นหลุดพ้นจากตัวเราไปผู้ปรุงแต่งเลยกลายเป็นตัวเราไปเป็นสังขารลอยอีกตัวนึงแล้วไปปรุงแต่งอยู่ที่ตัวไอ้ตัวลอยออกไปเพื่อให้มันเนี่ยไม่ปรุงแต่งแล้วเราเข้าใจผิดว่าตัวเราเนี่ยจะได้หลุดพ้นจากไอ้ตัวสังขารคือตัวขันธ์5แล้วกลายไปเป็นตัวไม่ปรุงแต่งเฮ้ยไปกันใหญ่เลยอันเนี้ยมันไอ้ตัวไม่ปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติเราจะไปปรุงแต่งให้มันในเกมพยายามไปปรุงแต่งทำให้มันไม่ปรุงแต่งให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งเข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจเออเนี่ยเราพยายามจะพิมพ์ตั้งแต่เมื่อคืนมาเช้าจะพยายามพิมพ์ในตรงนี้เนี่ยพิมพ์ให้มันเข้าใจอย่างนี้แต่เวลาพิมพ์กับพูดไม่เหมือนกันไอ้พูดมันพูดได้ยาวไอ้พิมพ์มันจะมาพิมพ์ยาวอย่างนี้ก็ไม่แน่มันเยอะเยอะนี่เราพิมพ์มันไม่เป็นอย่างที่เราพูดอย่างนี้นะเนี่ยเราพิมพ์ออกไปเนี่ย
อาจารย์มันคือแต่พิมพ์ตรงนี้เนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราพอฟังเราพูดเข้าใจแล้วกลับไปอ่านเนี่ยมันตรงนี้มันเข้าใจเลยตอนแรกอะถ้าไปฟังเราพูดตรงเนี้ยอ่านตรงที่เราพิมพ์ไปส่งไปก็ไม่เข้าใจอะมันก็ได้แต่แค่อ่านจำได้อะไรเป็นอะไรไม่เข้าใจอะไรแต่จริงๆก็ไม่เข้าใจแล้วเราปฏิบัติผิดอีกไอ้ที่เราปฏิบัติผิดเพราะเราไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ไปปฏิบัติผิดไม่ใช่นะคนละเรื่องกันไม่ใช่บอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ตอนเวลาไปปฏิบัติผิดไอ้นี่มันคือเขาไม่เข้าใจมาด้วยความมั่นใจถูกแน่นอนประชาว่าเขาว่าเขาว่าเขานี่เป็นพระองค์ที่สองที่สามแล้วเนี่ยนี่เป็นพระองค์ที่สองที่สามแล้วเนี่ยไอ้ยังเงี้ยหลงปรุงแต่งแต่ไอ้ทีก็ไปหลงปรุงแต่งสะกดไม่ให้ปรุงแต่งแต่เวลาปรุงแต่งเนี่ยคือปรุงแต่งไอ้เดี๋ยวไม่ว่าเข็มบ้างเดี๋ยวไม่ว่าขนมบ้างนี่มันก็กลายเป็นพระที่ว่ากันแต่ละองค์ละองค์แล้วก็หลงไปตัวเองก็ว่ากันแล้วไม่รู้นี่ความไม่รู้อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แล้วก็เสร็จแล้วก็นี่ผิดหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ก็ไปว่าไอ้เขียนเราบอกว่าเฮ้ยกำลังพูดเรื่องธรรมอย่าไปพูดเล่นหรือว่าเขาเสียหายเพราะว่ามันทำให้ขาดตอนอันนี้ไปว่าเขาอีกไอ้นี่มันจะเหมือนกับพระองค์ที่ไปว่าองค์ที่สององค์ที่สามที่สี่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพ้นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติงานไม่พ้นทุกข์แต่พอไม่เข้าใจโทษฐานก็เลยไม่เข้าใจเลยตอนนี้เป็นกรรมเลยตอนนี้ตัวเองก็พอเด้งปุ๊บเขาหยุดพูดว่าเขาสะกดอย่างเงี้ยไอ้นี่มึงไปคนละเรื่องเลยไอ้ตอนแรกก็เวลาไปปรุงแต่งว่าเขาไม่ก็ไม่รู้ตัวอีกแต่แล้วพอเลิกว่าเขาก็ไม่รู้ตัวอีกไอ้ที่ปรุงอ่ะพยายามมาปรุงให้ตัวเองไม่ปรุงแต่งโอ้ยคือมันล่องเลยเนี่ยก็อย่างงี้แน่เข้าใจยังอ่ะว่าเราจะปล่อยวางตัวเราได้ไงคือปล่อยวางอย่างนี้แน่ไม่อย่าพยายามไปคิดไปปล่อยวางตัวเราไปคิดพยายามไปปล่อยวางตัวเราเนี่ยมันจะมีตัวเราออกมาอีกตัวหนึ่งซ้อนไปเรื่อยๆไม่มีที่จบสิ้นหรอกปล่อยให้ตายเถอะแต่เราไปคิดปล่อยวางตัวเรามันจะมีไอ้ตัวเราเหลือออกไปนอกตัวเราทุกทีอย่าคิดปล่อยวางตัวเราเพียงแต่เห็นว่าตัวเราเนี่ยปรุงแต่งเห็นว่าปรุงแต่งที่ตัวเราหรือตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วก็เห็นมันไปแล้วก็สักแต่ว่าเห็นแล้วก็เห็นตามมันคือสักแต่ว่าเห็นไม่ถึงว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติมันจะต้องรู้ไปอย่างนั้นแน่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติก็ต้องมารู้ไอ้ความปรุงแต่งมันเป็นธรรมชาติฝ่ายจะมารู้ความปรุงแต่งเพราะไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันรู้ว่าไอ้นี่มันปรุงแต่งตัวมันเนี่ยไอ้ตัวมันเนี่ยมันธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเขาจึงเรียกว่ารู้พ้นจากสังขารคือความปรุงแต่งอันเนี้ยทีนี้พอไปใช้คำว่าหลุดพ้นมันก็เลยพยายามจะเอาตัวเราไปหลุดพ้นมันไม่มีใครหลุดพ้นอะไรหรอกมันคือมันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยสองอย่างคือมันมีธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งอยู่ในตัวเรานี่แน่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมันความไม่เห็นมันเราเลยหลงไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเขาเลยเรียกว่าอวิชชามันมีอยู่แล้วนะธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยไอธรรมชาติที่เป็นพุทธะที่เป็นผู้รู้แจ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วที่มันไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วในธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติรู้หรือรู้ที่เป็นธรรมชาติหรือเรียกว่าหลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุแต่หลวงปู่ดูลหรือหนังพระเจ้ามหาสัตราเรียกว่าพุทธะพุทธะมันแปลว่าผู้รู้แจ้งรู้พ้นรู้ไม่ยึดอะไรรู้ตามความเป็นจริงอันนี้เป็นธรรมชาติอีกอันนึงที่มันเนี่ยมันไปรู้ยึดอะไรไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเครื่องมือไม่มีกิริยาการใดๆเลยมันจะมายึดอะไรไม่ได้ปล่อยอะไรไม่ได้มันทั้งยึดก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้ไอ้ที่ตัวเราตัวไปรู้เนี่ยหรือบอกว่าให้เห็นทำไมต้องมาเห็นตัวเราก็ไอ้ตัวเราไปรู้มันเป็นขันธ์ห้านะครับมันเป็นวิญญาณขันธ์เป็นขันธ์ห้าไม่ใช่ป่ะเอาตัวเราพยายามไปรู้แล้วให้ตัวเราเนี่ยไม่ปรุงแต่งแต่นี่มันจะเป็นไงเกตัวนี้คือพยายามเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ให้ตัวเราไม่ปรุงแต่งไอ้ที่เอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันเป็นขันธ์ห้ามันเป็นตัวปรุงแต่งแล้วพยายามจะไปทำให้ขันธ์ห้าเนี่ยไม่ให้ปรุงแต่งแต่ธรรมชาติของขันห้ามันคือความปรุงแต่งแล้วเราจะไปทำยังไงคือทำให้ไอ้ขันห้าไม่ปรุงแต่งเพราะธรรมชาติของขันห้ามันคือความปรุงแต่งการที่เมื่อเราเอาตัวเราเนี่ยเป็นคนไปรู้ซะเนี่ยไอ้ที่ตัวเราไปรู้อ่ะมันเป็นวิญญาณขันมันเป็นวิญญาณขันคือมันไปรู้อาการวิญญาณขันเนี่ยคือไปรู้ตามช่องทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
เออตอนนี้ไอ้ที่เราไปรู้อาการเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นวิญญาณขันธ์เพราะว่ามันไปรู้ทั้งจ้องตะวันประตูใจมันก็เป็นสังขารเพราะวิญญาณขันธ์มันเป็นสังขารไม่ขันธ์5ความที่อะไรไม่เข้าใจนะผิดตัวตัวเนี้ยมันก็เลยเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นขันธ์5เพราะว่ามารู้อะไรไอ้ที่เราไปรู้อาการทุกอาการเนี่ยมันคือรู้ทางประตูใจคือวิญญาณขันธ์ก็เรียกว่ามโนวิญญาณมันเป็นขันธ์5นี่ขันธ์5มันเป็นตัวปรุงแต่งพอเราเข้าใจผิดว่าพอเอาตัวเราไปรู้ตอนนี้มันก็เลยผิดหลายต่อแล้ว1เอาตัวเราไปรู้เสร็จปุ๊บ2ไอ้ตัวเราปุ๊บไปรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือขันธ์5มันปรุงแต่งเอาตัวเราไปรู้คืออะไรเพราะว่าอะไรทําไมเอาตัวเราไปรู้มันเป็นขันธ์5หรอก็มันรู้ตามอาการนะรู้ตามทวารน่ะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ธรรมอารมณ์รู้สิ่งที่มาสัมผัสกายรู้ธรรมอารมณ์รู้อาการเนี่ยมันรู้ตามทวารน่ะถ้าเราไปรู้อาการเนี่ยมันรู้ตามทวารคือประตูรู้ตามประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเนี้ยมันเป็นวิญญาณขันธ์นะมันเป็นวิญญาณขันธ์ที่มันรู้ตามประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ตามทวารถ้ารู้ตามทวารเนี่ยมันเป็นวิญญาณขันธ์ในขันธ์5แต่เราไปเอาไอ้ตัวเราไปเป็นรู้ซะรู้เอาตัวเราเนี่ยเป็นรู้ตามอาการเอาตัวเราไปรู้รูปเอาตัวเราไปรู้เสียงเอาตัวเราไปรู้กลิ่นเอาตัวเราไปรู้รสเอาตัวเราไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสเอาตัวเราไปรู้อาการแม้แต่อาการโป่งโล่งเบาสบายว่างๆนิ่งๆเฉยๆอาการไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่ว่างไม่นิ่งไม่เฉยฟุ้งซ่านยังไงก็ตามอันนี้มันเป็นวิญญาณขันธ์เพราะว่ามันไปรู้ตามช่องทวารคือรู้ตามประตูใจเขาเลยเรียกว่าวิญญาณขันธ์เพราะวิญญาณขันธ์เนี่ยมันเกิดมารู้ตามทวารทั้ง6ประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ารู้ทางประตูตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณรู้ทางประตูหูเรียกว่าโสตวิญญาณรู้ทางประตูจมูกเรียกว่าคานวิญญาณรู้ทางประตูลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณรู้ทางประตูกายเรียกว่ากายะวิญญาณรู้สิ่งที่มาสัมผัสผิวกายเรียกว่ากายะวิญญาณรู้ทางประตูใจรู้อาการเนี่ยไม่ว่าจะอาการที่ถูกใจไม่ถูกใจโป่งโล่งเบาสบายนิ่งว่างเฉยไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่ว่างอันนี้รู้ทางประตูใจเขาเรียกว่ามโนทวารอันนี้มันเป็นขันธ์มันเป็นวิญญาณขันธ์มันเป็นมันเรียกว่ามโนวิญญาณเนี่ยมโนวิญญาณแล้ววิญญาณตั้งแต่จักขุวิญญาณมาถึงมโนวิญญาณเนี่ยมันเป็นขันธ์คนจึงเรียกว่าวิญญาณวิญญาณต่อท้ายแต่นี่วิญญาณเนี่ยเขาเลยมาประกอบกับการเห็นทางไหนเขาเลยเรียกตามชื่อมันคือวิญญาณเนี่ยมารู้ทางตาเขาเลยเรียกชื่อว่าจักขุวิญญาณจักขุในวตาพอวิญญาณในขันธ์5มันเกิดมารู้เสียงทางหูเขาเลยเรียกโสตวิญญาณเขาเอาไอทวารเนี่ยมาประกอบมันพอมารู้ทางจมูกเขาเลยเรียกว่าคานวิญญาณพอมารู้ทางลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณคือเขาเอาไอประตูเนี่ยมาประกอบกับไอวิญญาณในขันธ์5เลยเรียกว่าเอาชื่อมันไปรวมกันชิวหาวิญญาณพอมารู้ทางประตูกายคือมารู้สิ่งที่มาสัมผัสกายเขาเรียกว่ากายวิญญาณพอมารู้ทางประตูใจเขาเลยเรียกมโนวิญญาณเพราะใจมันเป็นมโนเนี่ยเขาเลยเอามาประกอบกันมโนกับวิญญาณรู้ทางเอาประตูเอาชื่อประตูมาบวกกับวิญญาณในขันธ์5แล้วพอรู้เสร็จก็ละออกไปมันรู้ก็ละรู้ก็ละก็ไม่ถูกไอ้รู้เนี่ยไม่จะเราไม่ทำไปทำกิริยาการละคือมันเป็นธรรมชาติการรับรู้ของทางทวารของขันธ์5มันเป็นธรรมชาติเวลาวิญญาณขันธ์เนี่ยวิญญาณขันธ์เนี่ยขันธ์5เนี่ยพอมันไปรู้ทางประตูเนี่ยประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจคือไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่มาสัมผัสกายและรู้ธรรมอารมณ์ก็คือรู้อาการเนี่ยรู้อาการทางประตูใจเนี่ยไอ้วิญญาณขันธ์เนี่ยพอมันไปรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะต้องดับทันทีเพื่ออะไรเพื่อมันจะไปรู้เวทนาเพราะว่าพอไปรู้อะไรพวกมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือส่งต่อเวทนาคือไอสิ่งนั้นน่ะเป็นที่รู้เห็นนั้นมันเป็นยังไงเป็นมันมีความรู้สึกเป็นยังไงจุกทุกกลางๆแล้วก็ส่งต่อสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารปรุงแต่งคิดปรุงคิดแล้วไอเวลาวิญญาณน่ะวิญญาณขันเนี่ยมันไปรับรู้รูปเสร็จปุ๊บมันเสี้ยววินาทีเดียวมันดับเลยไอ้จักขุวิญญาณน่ะดับเลยแล้วมันมาเกิดการรับรู้เวทนาสัญญาสังขารตัวใหม่ๆต่อไปมันก็เลยเป็นเนี่ยมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณที่มารู้เวทนามโนวิญญาณมารู้สัญญามโนวิญญาณมารู้ไอ้ความคิดปรุงคิดแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นตัวต่อไปเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยมันจึงไม่มีความสิ้นสุดของการคิดปรุงแต่งเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของขันธ์5ซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งจะไปตัดตอนไม่ได้
นี่ที่เก๋เข้าใจผิดก็คือว่า1หลงเอาตัวเราไปเป็นขันธ์5แล้วพยายามฝึกให้มันสักแต่ว่ารู้แล้วเราก็เลยอ่ะพอเราไปเป็นขันธ์5เราก็เลยไปตัดตอนให้มันรู้แล้วไม่ปรุงที่เข็มก็รู้มันไปปรุงรู้ไม่กระเพื่อมรู้ไม่คิดรู้ไม่ปรุงรู้ไม่กระเพื่อมรู้ไม่คิดมันทำไม่ได้มันเลยผิดธรรมชาติเลยเป็นตะกดเฉยเพราะอะไรเพราะว่าเราไอ้ตัวเราที่ไปรู้ตามทวารเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันเป็นวิญญาณขันธ์มันเป็นวิญญาณขันธ์มันเป็นวิญญาณในขันธ์เมื่อวิญญาณขันธ์ไปรู้ทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละขณะเนี่ยมันจะต้องดับไปเร็วมากแล้วก็ส่งต่อไปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ไปส่งต่อวิญญาณตัวต่อไปให้มารู้มันเกิดดับก็ว่าเสี้ยวนาทีเดียวเกิดเป็นแสนแสนโกรธอ่ะคิดดูเฮ้ยมันจะไปตัดตอนยังไงมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนี่ยเราเลยบอกว่าเราไม่ต้องไปไล่อุ้ยเลี้ยงขันอย่างนี้หรอมันไล่ไม่ทันหรอกเราก็เพียงแต่บอกว่าเออให้ตั้งสมมติฐานไว้ในใจเลยว่าไอ้ที่เราคิดมีความรู้สึกว่าตัวเราไปรู้อะไรเนี่ยตัวเราต้องคิดเสมอตัวเราไปรู้อะไรตัวต้องคิดต้องคิดเสมอก็คือแท้ๆไอ้ตัวเราที่ไปรู้เนี่ยมันคือขันธ์5คือไอ้วิญญาณขันธ์ที่ไปรู้แล้วก็มันจะต้องส่งต่อเวทนาไปถึงสัญญาและสังขารคือคิดปรุงคิดเสมอมันจะไม่มีทางไปตัดตอนให้มันแล้วแต่รู้เฉยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเอาตัวเราไปรู้ตามทวารอันนี้มันเป็นขันธ์ถ้ารู้ตามทวารมันเป็นขันธ์5เป็นวิญญาณขันธ์เราจะไปทำให้ตัวเราเนี่ยรู้เฉยมันรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นถ้าเราเอาตัวเราไปเป็นขันธ์ไปแล้วคือรู้ตามทวารแล้วเนี่ยมันจะรู้เฉยไม่ได้ตอนนี้มันมีธรรมชาติอีกการหนึ่งอะธรรมชาติของความที่ว่ารู้แจ้งที่เป็นพุทธะก็คืออะไรที่สามารถมาเข้าใจได้ว่าที่มันเข้าใจตามที่เราพูดได้ในขณะแล้วก็เห็นถ้าต้องเข้าใจต้องเห็นด้วยว่าเนี่ยมันเหมือนพระองค์ที่หนึ่งอะพอลมมาพัดเทียนดับปุ๊บเฮ้ยเทียนดับแล้วได้วิญญาณขันธ์ตัวต่อไปมันรู้ตามทวารเนี่ยรู้ว่าองค์แรกพูดอะเฮ้นี่มันห้องกรรมฐานเนี่ยพูดทำไมมันก็มาเห็นไอ้วิญญาณตัวแรกพูดพอรู้แล้วมันก็พูดมันเหมือนกับไอ้วิญญาณเนี่ยเป็นคนพูดเองเลยคือตัวเราเนี่ยทั้งรู้ทั้งพูดทั้งรู้ทั้งคิดมันจะห้ามไม่ได้นะไอ้ตัวเราทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยถ้ารู้ตามทวารเนี่ยมันต้องทั้งรู้ทั้งคิดห้ามไม่ได้นะไอ้ทั้งรู้ทั้งคิดเนี่ยเออมันห้ามไม่ได้มันเหมือนไอ้พระองค์ที่2รู้พูดเลยไอ้พระองค์ที่3รู้ไอ้ที่2ก็พูดเลยไอ้ที่4รู้พูดถ้ามีกี่องค์ทั้งหมดในห้องนั้นก็คือพูดทุกองค์จนกว่าจะตายไม่ให้เข้าใจอย่างเนี้ยไอ้ตัวที่รู้เห็นและเข้าใจได้อย่างเนี้ยแล้วก็ไม่เข้าไปยึดคือให้ปล่อยให้ขันธ์5มันทำงานตามธรรมชาติไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไม่หลงปรุงแต่งไปตัวเองคือไม่เป็นคนพูดรู้แล้วพูดรู้แล้วก็พูดไปเรื่อยๆตามองค์อื่นเรื่อยไปอ่ะการไปเป็นองค์ที่2ก็พูดคือเอาตัวเราไปพูดจริงๆอ่ะแต่ไม่ใช่ว่ารู้ตัวเรากำลังพูดแต่เอาตัวเราไปพูดจริงๆมันไม่เหมือนกันนะคือไอ้ตัวเราเนี่ยวิญญาณขันธ์ที่มันรู้ตามทวารเนี่ยรู้แล้วคิดกับไอ้ที่ไอ้รู้เนี่ยที่มันเป็นพุทธะที่มันเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่เป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุสุญญตาธาตุอรหันต์ธาตุเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันรู้ไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันรู้แล้วคิดแต่ตัวมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ได้คิดแต่มันมารู้ไอ้ตัวเราเนี่ยรู้ละคิดแต่ไอ้รู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยมันมารู้ตัวเราที่รู้ละคิดอันเดียวห้ามไม่ได้แต่ไอ้ตัวนั้นน่ะมันมารู้ตัวเราอ่ะมันมารู้ตัวเราอ่ะเนี่ยตัวเรามารู้อะไรก็ต้องคิดรู้อะไรก็ต้องคิดรู้อะไรก็คิดเรื่อยไปคิดดีคิดชั่วคิดกลางคิดดีคิดชั่วคิดกุศลอกุศลนะมันก็กระเพื่อมได้ดีมันเดี๋ยวชั่วมาเดี๋ยวก็ไม่กระเพื่อมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมชาติของขันธ์5เดี๋ยวกระเพื่อมมันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ไอ้ธรรมชาติของฝ่ายพุทธะซึ่งเป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุอรหันธาตุจะเรียกอะไรก็ได้ชื่อมันสมมติหมดอ่ะมันมีอันนึงคือมันไม่ปรุงแต่งมันเป็นวิสังขารมันเป็นอสังขารธาตุเขานิยมเรียกว่าใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรียกว่าใจไอ้นั่นน่ะมันไม่ใช่ตัวขันธ์5ตัวที่รู้แล้วคิดไอ้นั่นน่ะมันได้แต่ว่าอะไรมันได้แต่รู้อ่ะไอ้เนี่ยมันรู้แล้วคิดไอ้รู้ละคิดเนี่ยมันขันห้าตอนนี้ไอ้รู้ละคิดเนี่ยมันจะไปคิดได้ที่ไหนล่ะมันจะไปรู้ละคิดที่ไหนมันก็คิดอยู่ในใจนี่แหละมันไม่ได้ไปคิดข้างนอกหรอกมันจะไม่ได้คิดข้างนอกมันไม่ได้ไปคิดที่นู่นที่นี่ที่นั่นหรอก
มันคิดที่ใจมันเอาของเข้ามาคิดในใจตาไปเห็นรูปมันก็มาคิดในใจหูได้ยินเสียงก็มาคิดในใจจมูกได้กลิ่นมันก็คิดในใจไอ้ลิ้นไปลิ้มรสมันก็มาคิดในใจกายไปสัมผัสมันก็มาคิดในใจพอไปรู้อาการเนี่ยไม่ว่าโป่งโล่งเบาสบายนิ่งว่างเฉยไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่นิ่งไม่ว่างเฉยหรือว่ารู้คิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศลมันก็ไปคิดต่ออีกมันก็ไปคิดรู้แล้วคิดรู้คิดต่อไอ้สิ่งที่ถูกรู้อันแรกมันก็จะเป็นธรรมอารมณ์เรื่อยไปไอ้ผู้รู้ตัวใหม่มารู้ปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็เป็นวิญญาณขันธ์ไปแต่ไอ้พวกวิญญาณขันธ์มันไปรู้ปุ๊บแล้วมันก็ปรุงไปเวทนาสัญญาสังขารทันทีมันเลยก็กลายเป็นธรรมอารมณ์ตัวต่อไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวต่อไปเรื่อยไปเข้าใจมั้ยเนี่ยคือถ้ามันรู้ตามทวารน่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันเป็นวิญญาณขันธ์เป็นขันธ์5ตอนนี้พอมันมารู้แล้วเนี่ยตอนขนาดเสี้ยวนาทีเดียวนะที่มันมารู้เนี่ยเสี้ยวนาทีเดียวขนาดที่มันรู้เนี่ยมันเป็นวิญญาณนะเป็นวิญญาณขันธ์แต่มันรู้แป๊บเดียวเสี้ยวนาทีเดียวแล้วมันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารอันนี้กลายเป็นธรรมอารมณ์ทันทีเพราะว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่เขาเรียนพระอภิธรรมอ่ะเขาเรียนพระอภิธรรมเขาเรียนอยู่4ตัวคุณเรียนรูปเรียนจิตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานรูปก็คือร่างกายนี่รูปก็คือร่างกายแล้วก็หรือสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอ่ะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปที่ก็บอกว่าผู้รู้เป็นนามสิ่งที่รู้เป็นรูปผู้รู้เป็นนามหรือเรียกว่ากายร่างกายก็เป็นรูปฐานรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเป็นนามขันธ์เนี่ยนามขันธ์เนี่ยส่วนเนี่ยไอ้รูปร่างกายเนี่ยก็เป็นกายไปไอ้ส่วนเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวเนี่ยสิ่งไปถูกวิญญาณมารู้เนี่ยเราก็เรียกว่าเจตสิกเจตสิกเป็นเจตสิกหรือเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ไอ้ส่วนวิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเนี่ยเรียกว่าจิตแล้วก็นิพพานคือพ้นจากความยึดทั้งหมดแล้วนิพพานตอนนี้มันมี4ตัวรูปจิตเจตสิกนิพพานไอ้รูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณในขันธ์ที่5ที่มารู้แล้วก็ไอ้ส่วนเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวนี่เป็นเจตสิกที่มันเนี่ยมันรู้อะไรปุ๊บพอวิญญาณมารู้ปุ๊บมันต้องประกอบมาทันทีเลยคือวิญญาณไปรู้ปุ๊บมันต้องประกอบเวทนาสัญญาสังขารที่มันจะไปตัดตอนไม่ได้นะไม่ใช่ป่ะพอไปรู้ปุ๊บเธอจะทำให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆแล้วเฉยเลยไอ้แก่มันฟังแล้วก็ใจผิดทุกคนเนี่ยฟังแล้วก็ใจผิดแล้วก็ไปรู้เฉยเลยรู้เฉยไปรู้เฉยได้ไงมันเป็นวิญญาณขันมันรู้ตามประตูทวารมันรู้มาตามประตูทวารเนี่ยตาหูจมูกลิ้นใจถ้าไปรู้ตามประตูทวารเนี่ยไอ้วิญญาณเนี่ยมันเป็นจิตเนี่ยรูปจิตมันเป็นวิญญาณรูปก็คือกายไอเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นเจตสิกคือมันเกิดดับพร้อมกับไอจิตวิญญาณที่มารู้มันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมันเกิดพร้อมกันดับกันเขาเรียกว่าเจตสิกไอเจตสิกเนี่ยมันจะถูกรู้ได้ไอเจตสิกเนี่ยเป็นธรรมอารมณ์ตัวนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ยากแล้วพอมันไปรู้อะไรก็ตามเนี่ยมันไปรู้ตามทวารมันจะไปรู้ตัวมันเป็นไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มันเป็นขันธ์5ทั้งหมดต้องไปรู้ตามทวารเป็นวิญญาณขันธ์แล้ววิญญาณขันธ์เนี่ยมันเกิดเสี้ยวนาทีเดียวที่มารู้อ่ะเพราะอะไรตัวมันอิสระแค่ทับจะดูไม่เห็นหรอกดูไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเสี้ยวเดียวเป็นอิสระเสี้ยวเดียวแล้วมันประกอบเลยประกอบเวทนาสัญญาสังขารทันทีมันส่งต่อทันทีเลยเอาเวทนาสัญญาสังขารมันประกอบทันทีก็เรียกว่าอะไรขนาดจิตเดียวมันเร็วมากคือแล้วไอ้ขนาดที่มันรู้นะรู้รูปนะวิญญาณที่มันรู้รูปกับตัวนึงคือจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลตภะเขาก็เรียกว่ารูปไอเนี้ยเพราะอะไรวิญญาณที่มารู้เนี่ยมันคนละตัวหมดเลยจักษุวิญญาณรู้เสียงก็โสตวิญญาณพอรู้กลิ่นก็ฐานะวิญญาณพอรู้รสก็ชิวหาวิญญาณพอมารู้สิ่งผัสทางกายก็ผลตภะวิญญาณพอมารู้อาการทางใจก็มโนวิญญาณวิญญาณทั้งหมดเลยวิญญาณพอรู้ปุ๊บเสี้ยววินาทีเดียวนะเป็นอิสระตัวมันเป็นอิสระแค่เสี้ยวนิดเดียวมันไม่อิสระแล้วพร้อมอมบวกเวทนาสัญญาสังขารทันทีไอเวทนาสัญญาสังขารคือมันจะรู้ปุ๊บมันจะต้องส่งต่อเวทนาคือความรู้สึกอย่างไรแล้วก็สัญญาจำได้ไหมรู้แล้วก็คิดปรุงคิดเข้าใจว่าอะไรอย่างนี้เป็นอะไรเป็นอะไรคนนี้เป็นใครมาไงเจอกันกี่โหนเป็นใครเป็นลูกใครเป็นสามีใครภรรยาใครอันนี้มันบวกเสร็จแล้วในนั้นในการรู้นั่นแหละและไอ้วิญญาณเนี่ยนอกจากมันมารู้รูปแล้วเนี่ย
พอมันส่งต่อเวทนาไอ้วิญญาณตัวใหม่ก็มารู้เวทนาพอส่งต่อสัญญาวิญญาณตัวใหม่ก็มารู้สัญญาพอส่งต่อสังขารคิดปรุงปรุงคิดไอ้วิญญาณตัวใหม่ก็มารู้ไอ้ความคิดปรุงปรุงคิดคือในขันเดียวกันน่ะแต่มันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารน่ะเกิดวิญญาณทั้งหลายตัวผลจากนั้นเราไปตัดตอนน่ะไม่ได้หรอกเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตัวเนี้ยสะกดจิตตายคืออะไรเราเป็นสะกดจิตตรงวิญญาณขันธ์ให้มันรู้โดยไม่ส่งต่อเวทนาไม่ส่งต่อสัญญาไม่ส่งต่อความคิดปรุงให้มันรู้แล้วไม่กระเพื่อมให้มันรู้แล้วไม่คิดอะไรให้มันรู้เฉยๆรู้เฉยๆมันทำได้เมื่อไหร่แล้วมันเป็นวิญญาณขันธ์เพราะเราไปรู้ตามทวารรู้ทางตาก็รู้รูปทางตามันไปรู้ตามทวารรู้เสียงทางหูไปรู้ตามทวารรู้กลิ่นทางจมูกไปรู้ตามทวารรู้รสทางลิ้นไปรู้ตามทวารรู้อาการน่ะรู้อาการของใจรู้ตามทวารเมื่อเราไปรู้ตามทวารมันเป็นขันธ์วิญญาณขันธ์มันรู้ตามทวารเป็นขันธ์5แล้วมันต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือมันจะต้องมีความรู้สึกที่ดีไม่ดีกับเขาอย่างไรแล้วก็จะต้องมีสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าใครเป็นใครนี่มันเป็นธรรมชาติตัวที่แบบรู้ซื่อๆคือรู้ตัววิสังขารเออตอนนี้ไอ้รู้ซื่อๆหรือว่าสัตวรู้นั่นเนี่ยไอ้ตัวนั้นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขารตถาคือมันไม่ปรุงแต่งไม่มีกิริยาการอะไรไม่มีรูปพันธ์สังขารใดๆและไอ้ตัวนั้นมันต่างกับวิญญาณขันธ์อย่างไรล่ะเราพยายามอธิบายวิญญาณขันธ์ไปตั้งนานด้วยเห็นความแตกต่างไอ้รู้ที่เป็นวิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณธาตุที่เป็นธาตุที่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิญญาณขันธ์นะไอ้รู้เนี่ยเป็นวิญญาณธาตุแต่ชื่อมันเป็นรู้เหมือนกันแต่วิญญาณขันธ์มันรู้ตามทวารแต่วิญญาณธาตุเนี่ยหรือพุทธะหรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรืออรหันต์ธาตุหรือสุญญตาธาตุจะเรียกว่าอะไรก็ได้ชื่อเป็นสมมติแต่ตัวตนมันไม่มีรูปร่างไอ้รู้ตามธรรมชาติเนี่ยหรือธรรมชาติที่รู้เนี่ยมันตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอาการมันคิดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอาการใดๆเลยมันเนี่ยมันไม่ได้รู้ตามทวารแต่มันรู้ว่าเนี่ยไอ้ขันธ์5เนี่ยไอ้สังขารทั้งหมดในโลกเราเนี่ยที่อยู่ภายนอกร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยแล้วก็ไอ้ร่างกายเนี่ยไอ้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยแล้วไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันก็ดับปุ๊บเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วส่งต่อกันไปเนี่ยเราต้องการที่พูดอยู่ตั้งนานในเรื่องวิญญาณขันธ์เนี่ยไอ้เรื่องขันธ์5เนี่ยอะไรเราต้องการให้เห็นว่ามันดับปุ๊บไปเลยไงดับเร็วมากเลยไงมันเกิดแล้วก็ดับเร็วมากเกิดแล้วก็ดับเร็วมากมันจึงไม่มีตัวตนหรอกมันจึงไม่มีตัวตนที่คงที่เพราะไอ้ขันธ์5เนี่ยมันวิญญาณโผล่ปุ๊บพอมันรับรู้แล้วมันส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วดับไอ้ตัวใหม่ก็มารับรู้แล้วก็ดับมันเร็วมากซะจนแบบว่ามันไม่มีหรอกไอ้ที่มันเที่ยงเป็นคงที่เป็นตัวเป็นตนมันไม่มีจึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไอ้วิญญาณธาตุหรือไอ้วิญญาณขันธ์ที่เขาเรียกว่าพุทธะเพราะว่ามันมีความรู้แจ้งมีสติปัญญาที่จะสามารถรู้และเข้าใจตรงนี้ได้และเห็นด้วยไม่ใช่ทั้งรู้ทั้งเข้าใจมันเห็นด้วยว่าเนี่ยไอ้ขันธ์5มันเป็นอย่างนี้และไอ้นอกขันธ์5ก็เป็นอย่างนี้เป็นสังขารทั้งมวลล้วนแต่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีอะไรก็ตามมีความปรุงแต่งมีการก่อสร้างขึ้นมาต้องเก่าต้องผุต้องพังต้องสลายคนก็เรียกว่าแก่เจ็บตายแล้วก็ไอ้ส่วนไอ้เวทนาสัญญาสังขารที่ปรุงขึ้นมารับรู้แล้วก็ส่งต่อความรู้สึกส่งต่อสัญญาส่งต่อความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดปุ๊บก็ดับเดินสลับแล้วทุกสิ่งอะล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดเกิดแล้วดับ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 เร็วมากแม้แต่ตึกรามบ้านช่องกรุงโรมเสื้อสร้างแข็งแรงมากกรุงโรมกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยเป็นไงกูฟังหมดแล้วเพราะอะไรตกอยู่ใต้กฎว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับไปเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือกฎของธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเหลือหนึ่งเดียวเท่านั้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นคือพุทธะพุทธะคือหนึ่งเดียวคือพุทธะคือความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งเนี่ยทำไมเรียกว่าพุทธะก็สามารถทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจได้ว่าเนี่ยธรรมชาติทั้งมวลล้วนแต่เป็นปรุงแต่งมีแต่ตัวมันเท่านี้ไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็เลยไม่ไปยึดสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งภายนอกและไม่มายึดขันธ์5ที่เป็นรูปขันธ์และไม่ได้มายึดตาหูจมูกลิ้นกายและประตูใจที่มันเป็นอายตนะภายในและมันไม่มายึดไอ้วิญญาณขันธ์ไม่มายึดนามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารที่มันเป็นฝ่ายปรุงแต่ง
พราะว่ามันเห็นว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดเป็นตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องสลายไปมันเลยรู้เห็นเข้าใจแบบนี้แล้วมันก็ไม่เข้าไปยึดแล้วมันก็คำว่าไม่เข้าไปยึดเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยวางไม่ใช่ไปจับแล้วปล่อยคือมันรู้เห็นตามความก็จริงมันไม่เข้าไปจับแล้วไม่เข้าไปปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยไม่ได้ว่าเข้าไปจับแล้วไปปล่อยอย่างนี้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจไหมเนี่ยนั้นไอ้ที่บอกว่าถามว่าไอ้ผู้รู้ค่ะไอ้ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นไงก็คือเนี่ยเราสังเกตไหมว่าไอ้ผู้รู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยมันไม่ได้รู้ตามทวารแต่มันเป็นผู้รู้แจ้งรู้พ้นอะไรรู้พ้นจากสังขารทั้งปวงแล้วไม่มายึดตัวมันอีกนะเพราะอะไรก็ตัวมันเป็นวิสังขารเนี่ยแล้วใครจะมายึดมันได้ล่ะถ้าเราจะเอามายึดมันแล้วก็ต่อสังขารขันห้าเนี่ยพยายามยึดมันยังมีคนอุตริจะไปยึดตัวมันเองอีกไปยึดไอ้พุทธะอีกก็จะยึดได้ไงเพราะตัวมันเป็นตัววิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งพยายามจะเอาขันหน้าไปยึดมันเนี่ยเราก็หวังว่าจะเข้าใจกันสักทีเราจะได้เลิกพิมพ์ไม่งั้นเราก็ต้องพิมพ์ต้องตอบอยู่นี่เนี่ยเราเนี่ยพิมพ์ตอบอยู่เนี่ยพิมพ์ไม่เสร็จเพราะเวลาเราพูดมันยาวเวลาเราพิมพ์เราไม่รู้จะพิมพ์ยังไงเราก็พิมพ์สั้นๆนะมาเอามาสรุปไม่ได้แต่สรุปแล้วคนก็ไม่เข้าใจสักทีดูที่เนี่ยพูดตั้งนานเดี๋ยวไหมเนี่ยมันดีเหมือนกันเนี่ยอัดเราไปเปิดมันซะเลยงั้นไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพิมพ์แล้วก็ส่งเป็นไฟล์เสียงไปคิดว่าน่าจะเข้าใจนะอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนี่มาด้วยกันไม่เคยเข้าใจไหมเคยมาไหมไม่เคยเนาะเราเข้าใจไหมฟังแล้วเข้าใจไหมเนี่ยตั้งใจว่าจะเข้าไปทวนอีกครั้งเอาไปทวนนะแล้วเข้าไปในไลน์อ่ะเอาซีดีไปฟังแล้วเข้าไปในไลน์ไปอ่านแล้วก็ตอนที่ไปฟังจะเข้าใจซีดีอยู่จะให้ฟังอยู่แล้วก็เข้าไปในไลน์ไปอ่านให้นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดำดาครูบาอาจารย์นึกถึงตาแล้วก็ไอ้บุญบารมีที่เราทำมาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ขอให้ฟังเนี่ยถ้ามันรู้มันเห็นเข้าใจแล้วใจมันเป็นธรรมที่เป็นพุทธะมันจะไปเป็นธรรมอย่างอื่นไม่ใช่ทำที่เป็นผู้รู้แจ้งรู้คนดังนั้นในผู้รู้แจ้งรู้คนจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราจะเห็นมันได้ก็คือตอนจบเราไม่ได้เห็นมันได้มาตลอดหรอกเราจะเห็นมันได้เพียงแค่ตอนจบเท่านั้นแหละความจริงมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นมันไอ้ธรรมชาติฝ่ายเมื่อปรุงแต่งเนี่ยทำไมเราไม่เห็นมันนะเพราะเรามัวจะไปยึดซะเราไปยึดซะเราเลยไม่เห็นมันเพราะว่ามันคือความไม่ยึดแต่พอเราไปยึดโน่นยึดนี่เราเลยไม่เห็นมันเมื่อไรเราสิ้นยึดปุ๊บเราเลยเห็นมันเราจึงเห็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งว่าเอ้ามีธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งกันไหมก็ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็คือก็ไอเรานี่แหละที่รู้เห็นเข้าใจแล้วไม่ยึดอะไรนี่แหละมันก็คือเรานี่แหละแต่เป็นเราที่ถูกตัวแต่ไม่ใช่ว่าเราไปถึงตัวขันห้าตัวตนของเราแต่เป็นเราที่ถูกตัวแล้วคือเป็นเราที่ไม่ยึดอะไรแล้วไม่หลงยึดอะไรแล้วเป็นธรรมชาติฝ่ายวิสังขารที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าเป็นพุทธะคือเราที่เป็นพุทธะไม่ใช่เป็นผู้หลงไอ้นั้นไม่ใช่ไอ้ที่รู้ตามทวารเอาเราไปรู้ไม่ใช่พุทธะอันนั้นเรายังเป็นหลงอยู่นั้นไอ้ตัวพุทธะจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วธรรมชาติรู้เนี่ยที่ไม่เป็นวิสังขารไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่เห็นมันเพราะว่าเราเอาตัวเราไปปรุงแต่งหรือเราไปยึดสิ่งที่ปรุงแต่งเราเลยหมดสิทธิ์ที่จะเห็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งพอเราเนี่ยสิ้นยึดแล้วไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็เลยโผล่มันให้เห็นก็โผล่ว่าใครอะโผล่เห็นก็คือตัวเราผู้ไม่ยึดนี่แน่โผล่ใครเราก็โผล่ตัวเราที่ไม่ยึดเนี่ยสิ้นยึดแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยคือจะใครจะเป็นพุทธะกับตัวเราเนี่ยเป็นพุทธะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ถึงเป็นตัวตนก็คือตัวเราผู้รู้แจ้งนี่แน่ผู้รู้แจ้งนี่แน่คือรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดแล้วนี่แน่อันนี้เนี่ยคือพุทธะจะเป็นใครเราก็คือเราที่แน่แต่เราไปยึดเอาเราเป็นผู้รู้ในขันธ์5ซะสิเป็นไรรู้ตามทวารรู้ตามอาการแล้วเราก็ไปสะกดเราเคยเห็นผู้ที่สอนผิดเยอะมากเลยสอนผิดต่อหน้าเราก็มีสอนผิดใน YouTube มีชื่อเสียงโด่งดังก็มีสอนผิดสอนผิด
คือไปเอาไอ้รู้ตามทวารเนี่ยไปให้เป็นสัตว์แต่ว่าเราสะกดกันแหลกลาเลยแล้วขนาดบอกว่ารู้อะไรแล้วเนี่ยให้รู้แต่เป็นรูปโครงสร้างอย่างเช่นเขาบอกเลยเขาพูดกับเราเนี่ยเขาพูดเลยสอนแล้วก็พูดด้วยแล้วก็อันนั้นเลยบอกว่าอย่างเช่นรู้รถปุ๊บห้ามรู้ว่าไม่ให้รู้ว่ารู้อะไรแล้วไม่ให้รู้ว่ารถเป็นยี่ห้ออะไรสีอะไรให้รู้แต่โครงสร้างเห็นอะไรเนี่ยให้รู้แต่โครงสร้างไม่ให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ทั้งคนและสัตว์ให้เป็นแต่แท่งๆหนึ่งแท่งๆหนึ่งแท่งๆหนึ่งอย่างนี้นะคนท้ายเนี่ยสะกดจิตจนเออก็ไม่หมดแต่ละคนแม้แต่ผู้สอนเองก็แตะไม่ได้เลยของขึ้นอารมณ์แรงมากบอกผู้สอนต้องทำไม่ได้เลยแล้วไปสอนเขาอย่างนั้นใครจะทำได้มันเป็นขันที่ทำงานเร็วมากวิญญาณขันเนี่ยมันต้องส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขาแล้วส่งต่อวิญญาณตัวต่อไปเนี่ยโอ้โหแล้วตัวต่อไปก็ต้องทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดมันจะเร็วมากที่สุดแหละและทั้งรู้ด้วยแล้วส่งต่อเวทนาสัญญาตั้งขาทั้งรู้ทั้งมีเวทนาสัญญาทั้งคิดทั้งรู้ทั้งเวทนาสัญญาทั้งขันมันจะเร็วมากต่อไปเงี้ยไม่มีที่จบสิ้นใครจะไปตัดต่อมันได้มันเร็วมากเกิดดับตั้งเป็นวันทีเดียวเกิดดับเป็นแสนปุ่นอะไรเงี้ยโอ้โหเกิดดับทีเร็วมากมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ประมาณเอาเงี้ยสมมติเอาสมมติคำว่าเยอะเอาไปงั้นมันจะใครจะไปดับมันได้ไม่ตัดตอนนั้นเนี่ยธรรมชาติเนี่ยนั่นเราสอนยังไงอะคนที่มันยังจำมาปิดแล้วมันก็ไปสะกดซะเออแต่เวลาพอไม่เออก็ปรุงไปเสด็จปรุงเสด็จพอรู้สึกตัวขึ้นมาสะกดนี่กึ๊บเนี่ยแล้วพวกนี้ว่าไม่ได้นะว่าแล้วตาตกแตะหน่อยร้องไห้แตะหน่อยของขึ้นแตะหน่อยร้องไห้แตะหน่อยของขึ้นตัวนี้ว่าไม่ได้เพราะว่ามันหงุดหงิดอยู่ข้างในโมโหอยู่ข้างในแล้วมันแบบผิดอยู่ข้างในพอไปแตะแล้วน้ำตาร่วงน้อยใจน้อยใจแตะแล้วว่าแล้วน้อยใจบางทีก็ของขึ้นใส่ของขึ้นใส่บอกเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะพอแตะแล้วของขึ้นจะไปสอนอะไรต่อกันได้เพราะว่ามันแทนที่จะตั้งใจฟังมันไม่ตั้งใจฟังแล้วพอเริ่มจะอ้าปากพูดของขึ้นเลยมันไม่เข้าใจเออถ้าเออเนี่ยมันมีคนอื่นมานั่งด้วยเงี้ยมันก็เลยลำพังเนี่ยมันก็เลยพอตั้งใจฟังแต่เพราะถ้าเป็นลำพังเลยยากฝากสอนไม่ได้เราโดนลุมคนเดียว